สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับครูวิแล้วก็ครูส้มมสีนะคะวันนี้เป็นเกียรติของเราทั้งสองคนอย่างมากๆเลยนะใช่ได้เปิดไลฟ์นะคะใช่ค่ะแห่งทรงพลังที่นี่เนาะใช่เป็นเพจของจักรวาลนะคะแห่งนี้บอกเลยว่าใครได้ฟังไลฟ์นี้นะคะแบบสุดยอดมากๆอย่างแน่นอนนะคะทุกคนขาตอนนี้นะคะกดไลค์กดแชร์วนไปก่อนนะคะรับรองว่าวันนี้นะคะคีย์แพงอย่างแน่นอนนะคะคุณจะสามารถเอาไปใช้กับชีวิตคุณได้เลยนะคะบอกเลยว่าเป็นที่สุดของแคมป์จริงๆนะคะวันนี้นะคะบอกเลยว่าเรามากับหัวข้อคีย์เด็ดเผ็ดทุกทีนะคะพลังของความเป็นไปได้ทั้งตัวนะคะจะเด็ดดวงแค่ไหนนะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะกับครอบครัวของเราเนาะวันนี้ครอบครัว TFW ของเราน่ารักมากๆเตรียมกระดาษปากกาหรือเตรียมจดโน้ตของคุณให้ดีๆค่ะใช่แล้วอะไรไปนะหรือว่าคุณไม่ได้ฟังนะคลิปนี้มันอาจจะทำให้คุณได้ตื่นรู้อะไรและนำไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนของพวกคุณได้อย่างแน่นอนใช่ค่ะวันนี้นะคะบอกเลยว่าเด็ดมากอย่างแน่นอนนะคะกับคีย์ที่พวกเราจะได้พบกันนะคะกับคีย์เด็ดมากๆและแพงสุดๆนะคะสำหรับแคมป์เฮ้ยแชร์ประสบการณ์จากคนที่แบบเรียนแคมป์จริงๆแล้วเขาได้รับพลังแบบสุดๆเลยกับแคมป์นี้นะคะแคมป์ขับเศรษฐี3อ๋อวันนี้เราเดินทางมาถึงแคมป์ขับเศรษฐี3ใช่ค่ะส่วนตัวส้มนะส้มรู้สึกโชคดีมากๆเลยที่เรารักการเรียนรู้แล้วเริ่มการเปลี่ยนแปลงวันนี้รู้สึกว่าพลังมันมาเต็มแล้วมันมากมากๆเลยรู้สึกอยากจะตบไปนะคะโอเคค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะโอ้ยทุกคนมาเร็วกันมากๆเลยนะคะโอ้สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะทั่วเร็วสวัสดีทั่วไทยนะคะสวัสดีไกลไปถึงทั่วโลกเลยใช่สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะโอ้สวัสดีโค้ชบุตรนะคะสวัสดีโค้ชพิมพ์สวัสดีโค้ชนกสวยรวยแสนล้านนะคะสวัสดีบอสครูเจนนี่คิมนะคะจากประเทศเกาหลีนะคะสวัสดีนะคะนิวซีแลนด์สวิตเซอร์แลนด์สวีเดนนะคะโอ้สวัสดีทุกๆประเทศเลยนะคะทั่วโลกจริงๆใช่สวัสดีมาด้วยนะคะสวัสดีกัมโบเดียด้วยนะคะสวัสดีนะคะคุณวารินสวัสดีครูหมวยด้วยนะคะโอ้สวัสดีคุณเกิกพลด้วยค่ะสวัสดีค่ะเรียกว่าเมนแบบถล่มทลายเลยนะใช่ใช่ใช่โอ้ขอบคุณสำหรับดาวด้วยนะคะเข้ายูนิเซฟนะคะโอ้นะคะขอบคุณสำหรับ50ดาวนะคะของคุณผ่านไปแล้วนะคะสวัสดีเราเลื่อนเมนเนี่ยเราขอนะที่เราบอกว่าอ่านไม่ทันเลยสวัสดีค่ะใช่สวัสดีนะคะสวัสดีครูปาด้วยนะคะบอกเลยว่าคอมเมนต์ถล่มทลายแหละใช่โอ้500ดาวมาแล้วค่ะจากครูเอย่าโอ้คืออยู่ด้วยกันทุกคนเออนะคะน่ารักมากเลยนะคะสวัสดีครูจิราด้วยนะคะสวัสดีทุกคนอาจจะไม่ได้ทักทุกคนนะคะแต่ว่ารักค่ะสวัสดีค่ะจากออสเตรเลียมาเพียบเลยนะครูหนุ่งนิ้งโอ้โหสุดยอดมาเร็วมากมาเร็วมากเป็นการเปิดไลฟ์ที่รู้สึกว่าทรงพลังแล้วตื่นเต้นอ่ะใช่ใช่เรายังตื่นเต้นเลยตอนนี้คือแบบตื่นเต้นมากเลยทุกคนบอกเลยนะคะว่าแชร์ออกไปแชร์ออกไปก่อนนะคะนะคะเช็คภาพเช็คเสียงนิดนึงนะคะภาพชัดเสียงชัดไหมนะคะภาพชัดเสียงชัดนะคะอุ้ยบอกเลยว่าตื่นเต้นจังเลยนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นกับทุกคนมากๆเลยนะคะทุกคนจะได้พบกับเหล่าครอบครัวนะคะ TSW นะคะบอกเลยว่าอุ๊ยวันนี้ตื่นเต้นน่ะจริงๆนะคือทุกคนจะเปลี่ยนผลลัพธ์กันหมดเลยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะหลายๆคนนะคะคือมาปุ๊บเนี่ยคือแบบอู้ตื่นเต้นแล้วก็แบบนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวอุ้ยขี้แตกเยี่ยวพานนะคะอ้วกพุ่งกันเลยทีเดียวนะคะทุกแคมป์ของคุณสตาร์จะมีอะไรแบบนี้นะคะเพราะเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตกันอุ้ยกลับมารอบหน้าเนาะเป็นอัครมหาเศรษฐีกันหมดแล้วค่ะทุกคนคือแบบเราตื่นเต้นมากเลยนะคะโอเคค่ะนะคะโอเคภาพชัดเสียงชัดนะกราบขอบคุณทุกๆการแชร์นะคะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราเริ่มแบ่งปันครูวิขามาที่นี่แล้วเป็นยังไงบ้างคะโอ้บอกเลยนะคะว่าสุดยอดมากๆเลยคือวิต้องบอกก่อนนะคะว่า
คือก่อนที่จะมาแคมป์เนี่ยคือบอกเลยว่าเฮ้ยเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรและเสร็จปุ๊บเนี่ยคือเราเนี่ยคือบอกเลยว่าตอนนั้นตอนเริ่มที่ก่อนที่จะมานะคะคือพลังเนาะพลังแห่งความเชื่อของเราอะค่ะพลังแห่งความศรัทธาของเราอะค่ะคือมันหายไปโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวเราคิดว่าเรายังบวกอยู่ครูส้มแต่จริงๆแล้วพอเรามาดูแล้วอุ๊ยอันนี้คือแพงมากเราไม่รู้ว่าเราอะรับลบไปแล้วเรียบร้อยและเราความเชื่อของเรามันหายไป 90% ค่ะโอ้นี่คือบอกจากพยาคืออยากจะบอกว่าอันนี้คือราชินีกฎจักรวาล นะคะคือคอนเฟิร์มว่าแบบพลังความเชื่อเราหายไป 90% พอเรากลับมาปุ๊บเฮ้ยพลังในตัวเราอะมันเกิดขึ้นคือวันนี้เราตามหาพลังคือเราตามหาความสำเร็จจากข้างนอกและตามหาคีย์จากข้างนอกว่าเฮ้ยเราตามหาว่าเราทำยังไงจะประสบความสำเร็จเราทำยังไงเราจะแบบว่าเฮ้ยพลิกชีวิตได้เราไปตามหาคีย์ความสำเร็จจากข้างนอกอะค่ะแล้วเราก็ไปเรียนโดยที่เราได้กลับมานะทุกคนแต่ว่ามันยังไม่ตอบโจทย์และเสร็จปุ๊บพอเราเรียนเยอะๆค่ะมันทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยวันนี้คือเราเรียนเยอะแล้วเราหาวิธีการมากเกินไปจริงๆแล้วอะคือจิตใต้สำนึกของเราทำงานวันนี้เราขับรถกลับบ้านอะโดยที่เราอ่ะไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องรู้ว่าเอ้ยเราขับเพลินๆอ่ะเราถึงบ้านเฉยเลยเพราะว่าเราใช้จิตใต้สำนึกของเราอ่ะนำทางวันนี้เรากลับรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เรากลับไปหาวิธีการที่มันเล็กน้อยมากเลยเพียงแค่ 10% แบบนี้แต่เราไปหาวิธีการมันว่าเฮ้ยเราทำยังไงเราจะทำยังไงดีเราถึงจะขายของดีเราทำยังไงดีเราจะนู่นนี่นั่นแบบนี้แต่เสร็จปุ๊บพอเรามาเรียนแคมป์เนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยอะไรที่เราขาดหายไปคือพลังที่อยู่ในตัวเรานั่นเองและพลังที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมันคืออะไรที่สามารถทำให้เราเนี่ยคือสามารถพลิกชีวิตตัวเองได้เลยใช่คือวันนี้คือเราค้นพบตัวเองเจอจากพลังที่มันเกิดขึ้นถ้าเราไม่ได้มาแคมป์นี้โอ้โหบอกเลยว่ามันไม่ได้ขนาดนี้แล้วมันต้องสัมผัสสะเทือนแบบที่เราได้สัมผัสแบบที่เราได้สัมผัสเองเฮ้ยมันคือขึ้นแห่งพลังงานอะครูส้มและทำให้เราอะประสบความสำเร็จง่ายและเราค้นพบตัวเองเราเห็นไปถึงจิตวิญญาณของเราอะมันจิตวิญญาณแห่งความสำเร็จของเราไม่ว่าความสำเร็จใดเราก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้แบบง่ายๆสบายๆจากสิ่งที่เราแบบว่าเฮ้ยได้มาเรียนรู้แล้วเราค้นพบตัวเองเราเป็นพญาอินทรีย์เป็นพญาฟีนิกซ์และเราสามารถชุบชีวิตตัวเองขึ้นมาใหม่เราสามารถเปลี่ยนร่างของเราใช่ค่ะเออทำให้เราเกิดใหม่ได้จากแคมป์นี้บอกเลยว่าทุกคนใครนะคะที่แบบว่าเฮ้ยรอฟังคลิปนี้นะมันจะทำให้เราเนี่ยได้สัมผัสสะเทือนของอารมณ์ของแต่ละคนเลยค่ะแล้ววันนี้คือสิ่งที่วิได้นะคือวิเจอขุมพลังของตัวเองเจอขุมพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพลังในตัวเองและเราเห็นว่าเฮ้ยวันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือจิตใต้สำนึกของเราและสิ่งที่สามารถสั่งการได้เหนือมนุษย์ที่สุดคือจิตเหนือสำนึกของเราเราได้ค้นพบเราแบบสุดยอดมากเลยถึงครูวิพูดไปทุกคนก็ไม่เข้าใจหรอกทุกคนต้องมาแคมป์ใช่เออทุกคนอาจจะต้องมารับพลังค่ะแต่วันนี้ยังไงทุกคนจะต้องได้พลังจากพวกเราไปเต็มที่เพราะว่าเราจงใจสร้างและจงใจให้นะคะใช่ที่เราตื่นครูส้มส่วนตัวส้มหรอจริงๆแล้วถ้าส้มไม่ได้มาเนี่ยนะส้มก็ไม่รู้เลยว่าส้มไม่รู้อะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าเราคิดว่าในทุกๆวันอ่ะเราก็เป็นคนคิดดีคิดบวกอารมณ์พูดดีอ่ะแล้วเราก็มีผลลัพธ์อยู่แล้วในส่วนตัวส้มนะแต่ว่าพอเราได้มาทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายอ่ะมันเป็นกิจกรรมใหม่ทั้งหมดเลยแล้วไม่เคยได้เรียนได้รู้เลยคุณคิดดูสิส้มเริ่มต้นจากเป็นแม่ค้าเนาะเป็นแม่ค้าขายมือถือแม่ค้าขายทองถ้าส้มไม่ได้เอาตัวเองนะตัดสินใจนะคะเข้ามาเป็นครอบครัวในสนามแม่เหล็กใช่แล้วก็ไม่ตัดสินใจเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในสนามแม่เหล็กที่ส่งพลังขนาดเนี้ยส้มจะไม่มีทางมีผลลัพธ์ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่ส้มจินตนาการแต่ในวันนี้ค่ะเวลาที่เราเนาะใช้ชีวิตปกติประจำวันอะเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรหรือว่าเราคิดว่าเราบวกขาดในทุกสถานการณ์เราก็ยังคิดว่าเรายังบวกอยู่นะแต่ในบางทีเนี่ยนะคะการที่เราได้เข้าใกล้สนามแม่เหล็กกับกลุ่มคนหรือว่าผู้คนที่สำเร็จมากมายอะมันทำให้เราได้รับเรียกว่ายังไงมันแพงมากมากเลยนะขึ้นพลังงานขึ้นพลังงานขึ้นพลังงานที่เราเวิร์กช็อปกันใช่แล้วทุกคนในครอบครัวทีเอสดับเบิลยูน่ารักมากน่ารักมากโดยเฉพาะนะแม่สิตาแล้วก็คุณเพลนะคะที่บอกว่า
ถ่ายทอดวิชาให้กับเราวิชาให้เราอะค่ะ อย่างส่วนตัวส้มตื่นรู้อะค่ะในเรื่องของผลลัพธ์เนาะที่คำที่ส้มบอกเลยถ้าส้มไม่ได้มาส้มจะไม่รู้เลยว่าจริงๆอะเราสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่มากมายได้มากกว่าสิ่งที่เราเป็นกับเซกชันที่เราทำในหลายๆอันเราเลยรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเราไม่รู้จริงๆว่าเราในตัวเราเนี่ยมีศักยภาพมากมายมากกว่าที่เราคิดอีกต้องขอบพระคุณแคมป์นี้มากๆจริงๆค่ะแล้วรู้สึกว่าถ้ามีจัดอีกอะหรืออยากจะให้พวกคุณได้มาอยู่ตรงนี้อะค่ะไม่มันเป็นการเปิดประตูแห่งความเป็นไปได้ของส้มจริงๆส้มรู้สึกเลยว่าพลังงานตรงนี้ค่ะถ้าพวกคุณได้มาอยู่ตรงนี้นะทุกคนก็จะเปลี่ยนชีวิตง่ายๆสบายๆกับคีย์ของครูสิตาแล้วก็คุณเพิร์ลที่ให้เรามาแล้วเราก็เห็นความเป็นไปได้ไปหมดเลยใช่ค่ะเห็นอะไรเราก็แบบเห็นความเป็นไปได้ไปหมดเลยตอนนี้เดี๋ยวเราจะได้รับเนาะคีย์เด็ดนะคะจากเหล่าผู้นำเราครอบครัวของ TSMU กันนะคะเดี๋ยวเราจะพบกับคนแรกเลยนะคะคนนี้พลังงานสูงสุดใช่นะคะสำหรับดร.นะแชมมี่ของเรานั่นเองนะขอไปฟังขอเสียงหัวใจรัวเนาะขอหัวใจรัวนะคะให้กับเหล่าครอบครัว TSMU ที่จะมาแบ่งปันวันนี้นะคะกับคนแรกเลยนะคะดร.แชมมี่ค่ะหัวใจรัวๆมาเลยนะคะโอเคขอบคุณนะคะโอ้โหพิธีกร2ท่านสวยมากวันนี้นะคะสวัสดีพวกเราทุกคนนะคะที่เพจคุณจิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้ค่ะสำหรับวันนี้เช่นเคยค่ะไม่ว่าจะเป็นแคมป์ที่1แคมป์ที่2นะคะแทมมี่เองได้มีโอกาสเข้าเรียนนะคะพูดง่ายๆคือมันไม่เชิงว่าเราได้เรียนแต่ว่าเรามาเก็บประสบการณ์ด้านดีที่ครัวค่ะแบ่งปันทิศทางเกี่ยวกับในการทำธุรกิจออนไลน์อะค่ะพอเราได้เข้ามาเจาะลึกในแคมป์ที่1นะคะพอแคมป์ที่2เอาละสิคราวนี้คีย์มันแตกต่างกันมากแต่วันนี้คีย์เด็ดเผ็ดทุกคีย์นะคะทุกคนค่ะสิ่งที่แทมมี่ได้ในวันนี้แน่นอนค่ะมันได้ไอเดียนะคะไอเดียในที่นี้มันเกิดจากความคิดแล้วไอเดียนี้มันเกิดขึ้นได้ด้วยความเป็นไปได้และเป็นไปได้สิ่งที่แฮมมี่ย้ำคีย์นี้ให้กับพวกเราทุกคนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ค่ะแน่นอนแฮมมี่ทำธุรกิจเจเวลรี่นะคะบวกกับอยู่ในครอบครัว TSW ขายสินค้าอะไรเกี่ยวกับสินค้าทางด้านความเชื่อนะคะเกี่ยวกับความงามอาหารเสริมนะคะแล้วก็อนาคตนะคะมีสินค้าโปรดักต์อีกมากมายทุกคนค่ะแน่นอนตอนนี้หลายคนที่อยากจะเริ่มต้นทำออนไลน์อาจจะมีช่องทางที่ว่าเฮ้ยตอนนี้ขายออนไลน์มันแม่ค้าเปิดกันเกลือเลยนะคะแล้วมันจะขายได้ไหมแน่นอนค่ะวันนี้กล่าวขอบพระคุณแคมป์นี้มากๆนะคะที่ทำให้ปลดล็อกในคีย์นี้เพราะทุกอย่างมันเป็นไปได้เพราะเราเห็นไอเดียและเราเห็นโอกาสในการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับครอบครัว TSW พวกเราอย่างมั่งคั่งและมั่นคงและเชื่ออย่างยิ่งว่าเราทุกคนค่ะที่มาในแคมป์นี้ล้วนแต่เป็นโคตรเพชรที่พร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาต่อยอดจากแคมป์นี้นะคะแล้วพบกันในแคมป์4นะคะสำหรับวันนี้แทมมี่ให้คีย์เด็ดวันนี้เท่านี้ค่ะเดี๋ยวพบกับครูหมวยนะคะโอเคค่ะบ๊ายค่ะโอเคส่งต่อสวัสดีค่ะครูหมวยรวยปังดังยกทีมนะคะ อยากบอกแบบนี้นะคะว่าก่อนที่จะมาแคมป์นี้นะคะครูเองเป็นคนหนึ่งนะคะที่เรียนรู้ตลอดเวลาครูเป็นคนหนึ่งนะคะที่ยังอยู่ในสนามแม่เหล็กแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนที่ครูจะมาที่แคมป์นี้นะคะคือความเชื่อของเรามันสั่นคลอนความเชื่อของเรามันหายไประดับหนึ่งทั้งที่เราคิดว่าเราเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเราคิดว่าเราบวกตลอดเวลาค่ะเพราะในช่วงหนึ่งครูเองนะคะไปตามหาวิธีการนะคะโดยลืมไปว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนชีวิตจากการเรียนกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดกับครูสิตาเราเจอปาฏิหาริย์ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะวันนี้กับการที่ได้มาแคมป์นี้อีกครั้งนึงนะคะมันรู้สึกถึงความเป็นไปได้นะคะสิ่งที่มันได้กลับมาคือพลังที่เรามีอยู่พลังที่มันเกิดจากหัวใจจริงๆนะคะแล้วมันยิ่งได้เจอนะคะได้เจอความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราคิดว่าเรานะคะยิ่งใหญ่แล้วเราคิดว่าเราเป็นได้แล้วนะคะแต่พอมาแคมป์นี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเรารู้สึกว่ามันเป็นไปได้อีกทุกอย่างมันง่ายและเป็นไปได้นะคะต่อไปนะคะพบกับครูร่ำรวยค่ะ
ขอบคุณครูมวยมากค่ะสวัสดีค่ะโค้ชร่ำรวยนะคะจากอดีตเจ้าของธุรกิจร้านอาหารในออสเตรเลียนะคะแล้วก็ได้มาเปลี่ยนแปลงชีวิตจากการได้เจอครูสิตานะคะแล้วก็วันนี้นะคะได้มาแคมป์นะคะคลับเศรษฐี3นะคะทำให้เกิดการตื่นรู้ครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคะเกี่ยวกับว่าหลังจากนี้ออกไปนะมันเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันเป็นไปได้สำหรับเรานะเพราะว่าอะไรล่ะคะเพราะว่าคนร่ำรวยนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะจากการที่ล้างจิตล้างใจนะดูคลิปมหากาพย์21วันแล้วก็เลือกที่จะนั่งสมาธินะคะในการเปลี่ยนแปลงสันดานของตัวเองนะแล้วก็ใช้การอธิษฐานจิตนะเป็นเรื่องหลักเลยนะคะวันนี้โค้ชร่ำรวยนะตื่นรู้กับครูพี่เจนนะคะที่ออกมาแชร์แล้วโค้ชร่ำรวยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะเราเกิดมาจากการอธิษฐานจิตตลอดเวลาเลยอะแล้วที่เราพลิกชีวิตมาได้มาฟรีจากกฎจักรวาลนะคะทุกอย่างเลยนะจนกระทั่งได้ขึ้นมาเป็นผู้นำหลักแสน2รอบเนี่ยก็ได้มาจากการอธิษฐานจิตล้วนๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเรามาถูกทางแล้วก็เป็นการตอกย้ำว่าเฮ้ยทุกสิ่งมันเป็นไปได้สำหรับเราตอนแรกเราก็มีแอบเล็กๆนิดนึงนะคะว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงนะแต่พอเราไปทำเซสชั่นการลอยน้ำหรือว่าการจูนพลังต่างๆนะคะเราทำได้หมดทุกอย่างเลยอะไรๆเราก็ทำได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้สำหรับเรานะเพราะว่าให้ทำอะไรเราก็ทำได้หมดเลยเพราะว่าเรามีความเชื่อขั้นสุดเรามีความศรัทธาที่ไม่สั่นคลอนกับกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดเราเชื่อในครูสิตาเชื่อในสินค้าเชื่อในระบบแล้วก็เชื่อในตัวเราเองนะเป็นแบบสุดยอดมากเลยนะแล้ววันนี้เรารู้แล้วว่าขุมพลังที่ยิ่งใหญ่ของเราก็คือตัวเราแล้วเราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรามาได้ตลอดเลยกับการที่เราชมเชียร์ตัวเรานะวันนี้นะครูก็ได้ตื่นรู้ในหลายๆเรื่องแล้วก็คิดว่าจะกลับไปฝึกฝนแล้วก็ทำให้ได้มากกว่าเดิมอีกนะคะแล้ววันนี้ครูเชื่อว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้สำหรับครูแล้วก็เราอยู่ถูกที่ถูกทางแล้วนะวันนี้นะก็อยากแบ่งปันแล้วก็ทุกคนนะคะคู่ควรกับการมาแคมป์ขับเศรษฐีสามมานะคะขอส่งต่อให้กับครูออนสุภาวรรณนะคะจากอดีตพนักงานประจำสวัสดีนะคะครัวนะคะเคยเป็นอดีตพนักงานประจำค่ะเป็นตำแหน่งสูงเลยนะคะรองผู้จัดการแผนกเลยวันนี้นะคะถามว่าได้มาแคมป์เนี้ยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยโคตรดีใจอะที่เราตัดสินใจถูกต้องอะค่ะคือจริงๆแล้วเราเป็นคนที่เรียนรู้ตลอดเวลาค่ะทุกวันอะควรจะเรียนกับครูธิตาขั้นต่ำเลยนะคะ1-2คลิปนี้คือขั้นต่ำเลยแล้วเราก็เรียนทุกวันค่ะแต่พอเราได้มาแคมป์เราได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วปากเราอะไม่บอกว่าเชื่อแต่จริงๆแล้วอ่ะข้างในเราอ่ะมันไม่ได้เชื่อเต็มร้อยเท่ากับปากเราเหมือนเมื่อก่อนค่ะแต่วันนี้พอเราได้มารู้ในแคมป์เรารู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรไงแต่พอเรามาในแคมป์ค่ะเราได้รู้ว่าจริงๆแล้วเราต้องทำอย่างไรวันนี้จริงบางคนบอกว่าปากหนูเชื่อนะแต่จริงๆแล้วจิตใต้สำนึกคุณอ่ะเชื่อจริงๆหรือเปล่าแต่พอเราได้มาแคมป์เราได้รู้เลยค่ะว่าจริงๆแล้วพลังความเชื่อของเราเมื่อก่อนมันสั่นคลอนไปจริงๆค่ะแต่พอได้มาแคมป์เราได้รู้ในคีย์ที่คือทุกๆคำที่ครูสอนนะคะเราก็จะตื่นรู้ไม่เหมือนกันในแต่ละคนแต่พอวันนี้เรารู้ว่าความเป็นไปได้อะมันโคตรง่ายอะแล้วมันโคตรสบายอะมันเหมือนมีความรู้สึกว่าแค่เรากระดิกตาเราก็สำเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันนึกถึงความเป็นไปได้เยอะมากขึ้นค่ะมันทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราโคตรโชคดีเลยที่วันนี้เราตัดสินใจมาอยู่ในจุดนี้เราโคตรโชคดีเลยที่วันนี้เราเจอครูสิตาครูก็เป็นคนนึงนะคะที่เมื่อก่อนเรียนฟรีเหมือนกับทุกคนเลยค่ะเรียนฟรีเหมือนกับทุกคนเลยค่ะด้วยความที่ครูเชื่อว่าทางลัดก็คืออยู่ในคลิปฟรีแล้วแต่อยากได้โคตรของโคตรทางลัดมากกว่าครูอยากได้ความสำเร็จที่โคตรไวและได้ความได้ทางลัดมากกว่าครูเลยอธิษฐานจิตค่ะว่าทุกคอร์สทุกแคมป์ของครูสิตาต้องมีเราและทุกคอร์สทุกแคมป์ของครูสิตาก็มีครูออนค่ะเพราะครูก็เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ค่ะเพราะเราไม่รู้ไงว่าเราไม่รู้อะไรอยากฝากให้ทุกคนคิดนะคะจริงๆแล้วความสำเร็จมันง่ายนิดเดียวนะคะนั้นเดี๋ยวขอพบกับนะคะโค้ชอินย่านะคะเป็นนะคะเจ้าของร้านสะดวกซื้อนะคะเออค่ะสวัสดีค่ะโคริญญารินยพัฒน์นะคะทำธุรกิจแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อระดับประเทศเนาะคือก่อนหน้านี้ต้องบอกก่อนเลยว่าความเชื่อมั่นความวางใจ
ในกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดมันก็มีการสั่นคลอนเนาะพอตัดสินใจค่ะตอนที่แม่เปิดครั้งแรกเลยค่ะเปิดแคมป์คือตัดสินใจเลยค่ะว่าเฮ้ยไม่แล้วสิ่งนี้คือสิ่งที่มันจะทำให้ความเชื่อหรือตอกเสาเข็มด้านดีของเราลงไปแบบนิดและมันสุดยอดมากตรงที่ว่าเราคิดว่าเราเจอแม่ครูสิตาเราเหมือนได้เกิดใหม่แล้วนะแต่แคมป์นี้มันมากกว่านั้นมหาศาลค่ะมันเป็นขุมพลังที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินที่เกินที่เราจะคาดถึงได้ว่าเฮ้ยนี่คือการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่และสิ่งที่มันจะส่งผลออกมาในการตัดสินใจที่มาแคมป์ในครั้งนี้เรารู้อย่างแน่ชัดรู้อย่างแบบเชื่อมั่นแน่แช่แป้งว่าเฮ้ยมันสุดยอดมากอะเป้าหมายของเราอะมันลดระยะเวลามาแบบเฮ้ยมันบอกได้คำเดียวว่ามันสุดยอดค่ะทุกคนขานี่คือสิ่งที่ตัดสินใจถูกต้องมากที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้เพราะทุกครั้งที่โค้ชตัดสินใจทุกครั้งที่เข้ามาเรียนก็เหมือนหลายๆคนเนาะเราไม่รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะเราไม่รู้อะไรเลยอะเราก็เรียนนะโค้ชก็เรียนนะคะโค้ชเรียนทุกคลิปเอาตรงๆนะบางครั้งเราก็มีแอบหลับจริงไหมคะทุกคนขาเพราะฉะนั้นในวันนี้ตื่นรู้สุดๆกับขุมพลังที่มันมาอยู่ตรงหน้าแล้วอะแล้วสิ่งที่แม่ให้กับพวกเราอะมันมากมายมหาศาลเหลือเกินกับการที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเราเองและครอบครัวและสิ่งสำคัญคือเฮ้ยเราได้ช่วยเหลือผู้คนอะนี่มันคือสุดยอดแล้วอะนี่คือสิ่งที่โค้ชอยากจะฝากค่ะโค้ชทำธุรกิจออฟไลน์เนาะเราไม่เคยทำออนไลน์เลยไม่เคยหยิบไม่เคยจับทำธุรกิจออนไลน์เลยไม่กล้าตั้งกล้องไลฟ์สดหรือแม้แต่จะออกมาพูดแบบนี้นึกออกไหมคะแต่โค้ชก็ลุกขึ้นมาสร้างตัวตนโค้ชไม่รู้อะไรโค้ชก็เรียนรู้ฉันเป็นนักพัฒนาและเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและฉันก็เป็นนักลงมือทำที่โค้ชยอดเยี่ยมโค้ชจะใส่พลังให้กับตัวเองแบบนี้ในทุกๆวันนี่แหละค่ะคือขุมพลังที่มันแท้จริงแท้ทรูเลยนะคะสุดยอดค่ะทุกคนค่ะนะคะโอเคต่อไปพบกับครูเอย่านักธุรกิจพันล้านเลยค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่มาดูไลฟ์สดวันนี้บอกเลยนะคะว่าครูเอย่าตื่นเต้นมากๆเลยนะกับการที่ได้มาเรียนแคมป์นี้นะคะครูเอย่าเป็นคนที่มาแคมป์หลายแคมป์เยอะมากแต่แคมป์นี้พิเศษจริงๆค่ะนะคะแคมป์นี้พิเศษมากๆเลยทั้งเนื้อหาการเรียนที่เราไม่เคยเรียนมาก่อนนะบอกเลยว่าวันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราทุกคนนะคะคีย์แห่งความเป็นไปได้เนี่ยมันเกิดจากความศรัทธาค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความศรัทธาที่มันหนักแน่นมากๆเนี่ยคุณจะเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณลงมือทำเนี่ยมันเป็นไปได้และโคตรง่ายเลยนะคะเราจะเชื่อมั่นในตัวเองมากๆเสียงของคนอื่นไม่สามารถสั่นคลอนความศรัทธาหรือความเชื่อของเราได้เลยวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งตัดสินใจประสบความสำเร็จในชีวิตคุณจงเพิ่มพลังแห่งความศรัทธาและความเชื่อมั่นในตัวเองให้มากขึ้นคุณจะไม่หวั่นไหวไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตามค่ะคุณจะไม่มีความหวั่นไหวเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะวันนี้ครูอยากบอกทุกคนว่าจงเชื่อมั่นในตัวเองในทุกการย่างก้าวในทุกการตัดสินใจในทุกการกระทำของเราและเชื่ออย่างนึงว่ามันง่ายและเป็นไปได้ในเป้าหมายของตัวเองอย่าบอกว่ามันใหญ่เกินไปค่ะถ้าคุณตั้งใจจะคว้ามันยังไงคุณก็สำเร็จง่ายๆสบายๆแน่นอนนะคะแล้ววันนี้นะคะคุณจะได้พบกับคนที่ตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตตัวเองเนี่ยจากสาวโรงงานเขาเชื่อแบบไหนล่ะจากสาวโรงงานทำไมเขาถึงเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เรามาฟังคีย์แห่งความสำเร็จกับเขากันนะคะสวัสดีค่ะครูปาปวินาเกศรมาลานะคะครูปานะคะก็วันนี้นะคะบอกกับตัวเองว่าฉันโชคดีมากนะคะโชคดีมากๆที่ตัดสินใจมาเรียนในแคมป์นี้มันอธิบายความโชคดีของตัวเองไม่รู้กี่ครั้งค่ะว่ามันโชคดีซ้ำซ้อนมันทั้งการตื่นรู้มันทั้งการไปต่อมันได้รู้ถึงแก่นจริงๆค่ะแล้ววันนี้อยากจะบอกคีย์แห่งความเป็นไปได้ของทุกๆคนเลยค่ะว่าวันนี้มันเกิดจากความศรัทธาจริงๆ1เลยศรัทธาในตัวเอง2ศรัทธาในครูผู้ให้3ศรัทธาในการไปต่อของตัวเองหรือเปล่าครูมี3คำนี้ค่ะที่บอกกับตัวเองวันนี้เลยค่ะว่าเฮ้ย
เมื่อเรามีความศรัทธาคำว่ากตัญญูรู้คุณมันไม่มากพอเท่ากับคำว่าศรัทธาว่ะคำว่าศรัทธาเนี่ยมันทำให้เราไปต่อและเราจะไปต่ออย่างไรหนึ่งเลยค่ะคือการมาอยู่ในคลื่นสนามแม่เหล็กครูปาให้ความสำคัญในการเรียนคอร์สเรียนแคมป์ค่ะเพราะทุกครั้งที่ครูปามีชีวิตไม่ว่าเราจะเจออะไรเรื่องราวสถานการณ์เหตุการณ์อะไรในแต่ละวันการไปต่อของครูปาคือการเพิ่มพลังขุมพลังที่ยิ่งใหญ่กับตัวเราเราจะรักษาอย่างไรมันก็คือการมาเจอสนามแม่เหล็กที่ยิ่งใหญ่เจอคนสำเร็จเจอคนจริงเจอคนที่มีผลลัพธ์เจอคนที่พร้อมจะไปต่อพร้อมยิ่งใหญ่ไปกับเรานั่นคือสิ่งที่ทำให้ครูปาค่ะได้ขุมพลังที่มันสร้างความเป็นไปได้ให้กับตัวเองตลอดเวลาแม้เราจะเป็นสาวโรงงานค่ะแต่เราเชื่อมั่นเราศรัทธาจนมีเราในวันนี้วันนี้สิ่งที่ครูจิตาพูดค่ะว่าไม่ว่าเราจะเป็นใครไม่ว่าเราจะจนจะลากยากขนาดไหนแต่ถ้าคุณมีพลังตรงนี้ยังไงคุณก็ไปต่อได้นั่นคือสิ่งที่ครูปาได้ตื่นรู้นั่นคือสิ่งที่ครูปาได้ค่ะมาเพิ่มพลังศรัทธาให้กับตัวเองถ้าคุณเลือกที่จะไปต่อกับชีวิตถ้าคุณเอาจริงกับชีวิตถ้าคุณพร้อมที่จะพลิกชีวิตคุณจะเลือกวิ่งเข้าหาคนสำเร็จคุณจะเลือกวิ่งเข้าสนามแม่เหล็กโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกคุณคุณจะเป็นคนตัดสินใจเองค่ะขอบคุณนะคะอ๋อแล้วต่อไปเจอกับมาดามหนิงนะคะคนที่ติดลบไม่พอค่ะมีเงินติดตัว300บาทเป็นอดีตแม่ค้าขายขนมตาลมาดูค่ะว่าคีย์ของมาดามหนิงจะเจ๋งแค่ไหนกับทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะคุณหนิงค่ะมาดามหนิงเจ้าหญิงพันล้านค่ะคือก่อนมาเนาะเราก็คิดว่าความเชื่อเราเต็มเพราะว่าปากเราบอกว่าเฮ้ยเราเชื่อนะเชื่อมั่นในครูผู้สอนเชื่อมั่นในทุกอย่างแต่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรพอค่ะตัดสินใจที่จะมาแคมป์บอกเลยว่าเฮ้ยปากเราบอกเชื่อแต่พอครูบอกว่าเฮ้ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจงยอมรับมันก่อนความเชื่อเราสั่นคลอนหรือเปล่าความเชื่อเราสั่นคลอนหรือเปล่าพอเรามาเช็คตัวเองจริงๆกับบทเรียนที่ครูสอนค่ะปรากฏว่าเฮ้ยเราไม่รู้ว่าความเชื่อเราสั่นคลอนไปตอนไหนก็ไม่รู้ค่ะแต่มันถูกการกระเทาะแล้วก็การเติมเต็มค่ะจากคอร์สต่างๆที่ครูสิตาได้ให้ในการเข้าแคมป์ขับเศรษฐีครั้งนี้ค่ะบอกเลยว่าเฮ้ยความเชื่อความศรัทธาที่เราเคยมีค่ะมันกลับมาแล้วขุมพลังที่มันเพิ่มขึ้นคือการได้เติมและได้การรีดจากคนที่ประสบความสำเร็จค่ะครูรู้เลยว่าเฮ้ยมันสั่นสะเทือนมากกับตัวเรามันสั่นสะเทือนมากกับผลลัพธ์ของเราค่ะเราก็เห็นเลยว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้เมื่อก่อนเป็นคนหนึ่งที่ตั้งเป้าหมายแต่เราไม่รู้ว่าเฮ้ยเป้าหมายเราจะมาแบบไหนเราไม่แน่ใจว่าเป้าหมายเราอะทางไหลของเงินของเราอะจะมาจากเส้นทางใดแต่วันนี้ค่ะครูสิตาบอกในสิ่งที่เฮ้ยทางไหลของเงินที่มันโคตรง่ายโคตรเป็นไปได้และสบายค่ะเป้าหมายของคุณหนิงที่เห็นคือแบบเฮ้ยมันง่ายมากอะเงินลอยอยู่ในอากาศอะแค่ดีดนิ้วก็สำเร็จแล้วอะจากเมื่อก่อนที่ตั้งเป้าหมายปุ๊บแต่ใจเรากังวลลึกๆว่าเฮ้ยฉันจะได้ตามเป้าหมายวันนี้ค่ะทุกการเรียนรู้ทุกการเข้าทุกคอร์สทุกแคมเหมือนกันอะคุณหนิงเองอะบอกตัวเองเสมอค่ะว่าเป็นนักเรียนรู้แล้วพัฒนาตัวเองพอเข้าคอร์สเข้าแคมป์เราไม่รู้หรอกว่า1คีย์ไหนที่จะทำให้เราเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลเหมือนกันนะคะการกินข้าวเม็ดไหนที่จะอิ่มอ่ะเพราะฉะนั้นค่ะครูให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้เป็นอันดับหนึ่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นปักหมุดเสมอว่าทุกคอร์สทุกแคมป์จะต้องมีชั้นนั่นคือสิ่งที่บอกตัวเองตั้งแต่วันที่ยังไม่มีเงินค่ะเพราะครูรู้ว่าการเจอครูสิตาคือทางลัดแต่การที่จะเจอทางลัดกว่าคือการได้ให้ครูสิตาโคชชิ่งตรงๆตัวต่อตัวแบบเนี้ยค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วเดี๋ยวพบกับคนต่อไปนะคะผู้ช่วยบริษัทนะคะบอสคุณนับตั้งค่ะสวัสดีค่ะคุณนับตั้งนะคะอดีตผู้ช่วยบริษัทค่ะก็วันนี้ตื่นรู้มากๆค่ะเข้ามาแคมป์เนาะคีย์ที่คีย์แห่งความเป็นไปได้ของเรานะคะเราได้ที่จริงเราได้เยอะมากค่ะแต่วันนี้ยกมาให้กับทุกคนได้ฟังนะคะคือความเชื่อในโลกของเราทำไมถึงเป็นแบบนั้นคะต้องบอกก่อนค่ะว่า2ปีที่แล้วครูยังอยู่ห้องเช่าอยู่เลยค่ะเพราะความเชื่อในตัวเองของครูค่ะมาทำให้ครูประสบความสำเร็จยิ่งวันนี้นะคะมาตอกย้ำค่ะตอกย้ำคีย์ของตัวเองค่ะว่าเป็นความเชื่อ
ในโลกของเราคนอื่นอาจจะมองว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกคุณเป็นลูกหลานชาวนาคุณจะมีบ้านเดี่ยวหลักล้านเป็นไปไม่ได้หรอกหลายคนค่ะพูดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่พูดให้เรานั่นคือโลกของเขามันไม่ใช่โลกของเราแต่เราเชื่อตัวเองค่ะเรามั่นใจในตัวเองมากเราศรัทธาในตัวเองมากโอ้โหคือแบบขนหัวลุกเลยคือแบบอุ๊ยขอบคุณแคมป์นี้มากๆค่ะที่ทำให้ครูตื่นรู้แล้วครูตอกย้ำเสาเข็มเสาแบบเสาแห่งความเป็นไปได้ของเราอ่ะขนาดเราทำแบบแค่นั้นเองนะระยะเวลา5เดือนเรามีบ้านแล้วอ่ะเฮ้ยถ้าแบบเรามีความเชื่อและศรัทธาตัวเองมากกว่านี้และเราอยู่ในตัวของเราเรามั่นใจในโลกของเรามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราแบบเหยียบให้สุดตีนเชื่อไม่ให้สุดใจโหนะก็ต้องขอบคุณของตัวเองมากๆเลยว่านับตังขอบคุณนะที่เธอมาในแคมป์นี้คุณตัดสินใจถูกต้องแล้วโอ้โหนะคะแล้วนั่นแหละคือคีย์แห่งความเป็นไปได้ของคุณนับตังค่ะแล้วก็ขอเชิญนะคะพบกับผู้นำนะคะคนต่อไปค่ะครูมนค่ะสวัสดีค่ะครูมนนะคะเจ้าของธุรกิจพัทยานะคะอยู่ที่พัทยาเลยนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณแคมป์นะคะคลับเศรษฐีนะคะ3นะคะที่ทำและก็ขอบคุณตัวเองค่ะที่นะคะตัดสินใจนะคะเข้าแคมป์นะคะแล้วก็ตัดสินใจเรียนรู้และพัฒนาตัวเองมาตลอดนะคะสิ่งสำคัญเลยครูมนไม่เคยออกจากสนามแม่เหล็กเลยนะคะเรียนรู้ทุกคอร์สทุกแคมป์นะคะและที่สำคัญอ่ะครั้งนี้คือขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ครูมนตัดสินใจมาแคมป์นี้นะคะสิ่งที่ครูมนตื่นรู้ค่ะคือการที่เรามีพลังพระเจ้าอยู่ในตัวเองหรือพลังภายในของเราเนี่ยค่ะที่มันยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะมันทำให้เรามีความเชื่อและศรัทธานะคะยิ่งเราเชื่อและศรัทธามากเท่าไหร่ความศรัทธาหรือความเชื่อเนี้ยค่ะเท่ากับให้เรามีผลลัพธ์ค่ะมันตอกย้ำว่าครูมนสำเร็จได้ง่ายๆไวๆเลยค่ะเพราะว่าที่สำคัญเลยนะคะความเราไม่ต้องมัวไปหาวิธีการค่ะถ้าวิธีคิดเราผ่านนะวิธีการสำเร็จแน่นอนค่ะที่สำคัญนะคะวันนี้ครูมนต้องขอบคุณครูสิตาและคุณเพิร์มากๆค่ะที่ทำให้ครูมนรู้สึกว่านั่งไม่ติดโต๊ะค่ะรู้สึกแบบสั่นสะเทือนค่ะแล้วตอกย้ำเป้าหมายตัวเองค่ะว่าตัวเองจะประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วอย่างแน่นอนค่ะจากเป้าหมายที่ตั้งไว้สิ้นปีนะคะแต่ตอนนี้เป้าหมายขยับเหลือ3เดือนค่ะต้องสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะต่อไปนะคะขอเชิญคุณนกสวยนะคะที่อดีตพยาบาลนะคะสวัสดีค่ะคุณนกสวยหรือมิสแกรนด์นะคะอดีตพยาบาลค่ะวันนี้นะคะที่คุณนกได้มายืนอยู่ตรงนี้ได้นะคะมันเกิดจากการที่คุณนกได้ตัดสินใจค่ะเลือกแลกแล้วก็ลุยกับมันค่ะการที่คุณนกได้มาในแคมป์นี้นะคะมันเกิดจากการที่ตัดสินใจที่จะสำเร็จเอาจริงและในวันนี้ค่ะหลายคนที่เราอยู่ที่บ้านค่ะเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยเรามีความเชื่อเรารู้แล้วเราเรียนแล้วแต่จริงๆแล้วคุณรู้ไหมมันอาจจะความเชื่อของเรามันอาจจะได้หายไปค่ะคุณรู้ไหมสนามแม่เหล็กเนี่ยสำคัญมากๆคุณนกเองนะคะก็เป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตจากการเข้าคอร์สแคมป์สัมมนาของครูสิตาค่ะจึงทำให้คุณนกได้เปลี่ยนชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้แล้วคุณนกได้มาตอกย้ำความเชื่อของตัวเองมาคะกับแคมป์ของครูสิตาซึ่งเป็นแคมป์ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆค่ะมาตอกย้ำความเชื่อของตัวเองว่าการมาแคมป์นี้ค่ะบอกเลยว่าเนื้อหานะคะไม่เหมือนแคมป์ที่ผ่านมาอย่างแน่นอนมันทำให้คุณนกมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากเกือบ 500% เลยนะคะและโคตรมั่นใจในผลลัพธ์ใหม่ของตัวเองว่ามันทะยานฟ้าอย่างแน่นอนและเชื่อว่าตัวเองนะคะสำเร็จเร็วสปื้อสปาร์ตอย่างแน่นอนต้องขอบคุณตัวเองขอบคุณตัวนกเองนะคะที่ได้ตัดสินใจมาในวันนี้ขอบคุณแคมป์ที่ครูสิตาได้เปิดต่อขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะคะในการที่จะสำเร็จในวันนี้วันนี้คุณนกขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะที่มีความเชื่อถ้าวันนี้เรามีความเชื่อแต่เราไม่ตอกย้ำความเชื่อและเราไม่เรียนรู้ไม่พัฒนาตัวเองวันนี้นะคะให้ลองเช็คผลลัพธ์ตัวเราค่ะว่ามันอยู่ที่เดิมหรือว่ามันลดลงหรือมันไม่เพิ่มขึ้นให้เราเช็คที่ความเชื่อของตัวเราเองนะคะคุณนกก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะต่อไปเชิญพบกับครอบครัว TS W ของเราคนต่อไปนะคะอดีตนะคะแม่ค้านะคะขับรถพ่วงขายของข้างโรงเรียนนะคะคุณครูแตงสาค่ะสวัสดีค่ะครูแตงสาอดีตแม่ค้าขายขนมหน้าโรงเรียนนะคะขอบคุณมากกับ
แคมป์คลับเศรษฐี3นะคะครูแตงสาเป็น1คนค่ะที่วันเริ่มต้นตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจที่ AWU เป็น1คนที่เห็นเหล่ารุ่นพี่ผู้นำหลักแสนผู้นำหลักล้านได้มาคลับเศรษฐีกับแม่ครูสิตาคลับเศรษฐี2ค่ะจึงทำให้พี่แตงสาตัดสินใจฉันจะเป็น1ในนั้นที่จะไปยืนอยู่ในแคมป์นั้นค่ะตัดสินใจลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำเพราะเราทำเหมือนเดิมเราไม่มีผลลัพธ์ค่ะลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงแล้วขอบคุณมากที่ได้มีโอกาสมาในแคมป์นี้คีย์ที่ตื่นรู้คือตอกย้ำความเชื่อของเราค่ะในวันนั้นที่เรามีผลลัพธ์อยู่ที่ว่าความเชื่อของเราหนักแน่นมากเราตัดสินใจแบบแน่วแน่แต่ในระหว่างทางที่เราประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งและอย่างทางค่ะมันทำให้เรารู้สึกสั่นคลอนกับความเชื่อของเราแต่คอร์สนี้คือตอกย้ำตอกเข็มให้เราว่าวันที่เราสำเร็จวันที่เราเข้าสู่มาถึงจุดนี้ได้ด้วยคีย์ไหนนั่นแหละค่ะไปตอกย้ำและเพิ่มเติมความเชื่อตรงนั้นค่ะจึงทำให้พี่นิสารู้สึกว่าขอบคุณมากคลิปนี้ทำให้พี่สัตว์ตื่นรู้มากๆเลยกับการตอกย้ำความเชื่อของตัวเองว่าเราทำแบบไหนเราเชื่อแบบไหนเราตัดสินใจแบบไหนทำไมเราถึงมาถึงจุดนี้ได้ทำให้พี่สาบอกตัวเองว่าเป้าหมายของตัวเองหรอจากที่เราตั้งเป้าหมายว่า1ปีโอ้โหมันง่ายมากเมื่อเราตอกย้ำกับความเชื่อของเราค่ะเมื่อความเชื่อของเรามากกว่าครั้งแรกของเราแสดงว่าผลลัพธ์ของเราต้องมากกว่าครั้งก่อนแน่นอนนี่คือคีย์ที่พี่นิสาได้จากคอร์สนี้และตื่นรู้เยอะมากค่ะอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าวันนี้ไม่เกี่ยวว่าคุณเป็นใครคุณมีอาชีพอะไรความสำเร็จของเราอยู่กับโลกภายในของเราอยู่ที่ว่าเราคิดแบบไหนเรากล้าตัดสินใจเรากล้าเอามันไหมถ้าเรากล้าทุกอย่างเป็นไปได้เพราะตัวเราคือเสาสัญญาณแห่งความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตค่ะขอบคุณคลิปนี้มากขอบคุณแม่ครูสิตาขอบคุณพี่เพลและขอบคุณเหล่าผู้นำหลักแสนผู้นำหลักล้านที่มาแชร์ประสบการณ์ทำวิสาตื่นรู้หลายๆด้านเลยค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวต่อไปพบกับครอบครัว TSWU อดีตโอ้ยไม่ใช่อดีตค่ะเป็นครูพี่ตุ้มเจ้าของแบรนด์นะคะสวัสดีค่ะครูพี่ตุ้มปาฏิหาริย์แห่งชีวิตนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ 4L แล้วก็เป็นผู้นำหลักล้านในระบบ TSW รวยงงในดวงเงินกับครูสิตาด้วยนะคะวันนี้ยินดีมากๆที่จะได้มาแชร์ประสบการณ์นะคะตื่นเต้นและยินดีดีใจทุกๆครั้งที่ได้มีโอกาสนะคะได้มาเข้าแคมป์นะคะทุกๆแคมป์เลยตั้งแต่รู้จักครูสิตาก็3ปีกว่าๆแล้วนะคะครูพี่ตุ้มเป็นผู้หญิงคนนึงที่เปลี่ยนแปลงชีวิตจากผู้หญิงคนนึงที่ติดลบเกือบ2ล้านนะคะแล้วก็ทำแบรนด์แต่ไม่เคยประสบความสำเร็จนะคะเมื่อเราได้ล่วงรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดเรามองเห็นความเป็นไปได้ทั้งปวงเรารู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนของผู้คนคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นที่ครูพี่ตุ้มใช้คำง่ายๆว่าความเชื่อละกันเนาะความเชื่อหรือความศรัทธานะคะครูพี่ตุ้มรู้สึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จกับการใช้กฎแห่งแรงดึงดูดกฎจักรวาลเนี่ยเพราะครูพี่ตุ้มค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญนะคะกับการเรียนรู้และก็พัฒนาตัวเองมันเหมือนกับเมื่อก่อนเนี่ยเรามีความรู้จริงแต่มันไปรู้ข้างนอกอ่ะมันไปรู้ของเหตุผลไปรู้เรื่องของวิธีการไปศึกษาเรื่องของวิธีการมาเยอะแยะมากมายแต่เราไม่เคยประสบความสำเร็จเลยเพราะว่าในหัวเราไม่ได้ในหัวเราไม่ผ่านวิธีคิดเราไม่ผ่านเมื่อเรารู้ว่าโลกภายในเนี่ยมันสำคัญกว่าโลกภายนอกถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบก้าวกระโดดเนี่ยเราไม่ได้สามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรจากข้างนอกได้เลยมันจะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อยมากครูพี่ต้องเป็นคนหนึ่งที่เรียนนะคะเรียนคอร์สแคมป์สัมมนานะคะหลายๆที่มากๆเลยก็แสวงหาวิธีการไม่ว่าจะเป็นการขายออนไลน์เราเป็นเจ้าของแบรนด์เนาะก็เรียนยิงแอดเรียนเขียนคอนเทนต์สารพัดจะเรียนแต่มันไม่เคยประสบความสำเร็จเพราะในหัวเราไม่ได้ความคิดเราไม่ผ่านนะคะเขาเรียกว่าเราไม่ได้เปลี่ยนโลกภายในของเราก่อนนะคะวันนี้ตื่นรู้มากๆกับเขาเรียกอะไรดีเหมือนคีย์ความสำเร็จที่ครูพี่ตุ้งรู้สึกว่ามันคือคีย์ความสำเร็จแรกตั้งแต่รู้จักกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดเลยแล้วก็จนมาถึงเรียนแคมป์วันนี้มันมีอยู่คำหนึ่งที่ผุดขึ้นมาในหัวคือเมื่อเหตุผลมาปาฏิหาริย์จะหายไปเราหาเหตุผลแห่งความเป็นไปได้ทั้งปวงนะคะแล้วเราลงมือทำทั้งที่หาเหตุผลมาสนับสนุนว่ามันเป็นไปไม่ได้มันจะไม่สำเร็จค่ะแต่ถ้าเรานะคะเชื่อว่ามันเป็นไปได้แล้วหาเหตุผลนะคะมาสนับสนุนความเชื่อแห่งความเป็นไปได้ของเราไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดไม่ว่าเราจะเจออุปสรรคหรือปัญหาอะไรก็ตามนะคะแต่เรายังคงเชื่อมั่นในตัวของเราเอง
ชื่อมั่นในกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดเชื่อมั่นว่ามันเป็นไปได้นะคะหาเหตุผลมาสนับสนุนความเชื่อของตัวเองและตบมันไปที่เป้าหมายเจอเหตุการณ์สถานการณ์อะไรก็ตามนะคะเราตบไปที่เป้าหมายอย่างครูพี่ตุ้มเนี่ยมีเป้าหมายส่วนตัวพอเจอเหตุการณ์สถานการณ์หนักจักรวาลกำลังส่งของขวัญชิ้นใหญ่ให้เจอกันพันล้านปีนี้เจอกันอย่างเงี้ยค่ะเราโฟกัสเป้าหมายไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราเอาความเชื่อนำนะคะวิธีการตามเอาความเชื่อนำวิธีการตามรู้เลยว่าเมื่อเราเชื่อสุดใจนะคะเจออะไรก็ตามตกไปที่เป้าหมายทุกคนก็สามารถสำเร็จได้ง่ายๆสบายๆขอบคุณค่ะนะคะท่านต่อไปเดี๋ยวเจอกับครูอ้อยนะคะเป็นครอบครัวจักรวาลของเราอีกคนนึงนะคะเป็นนักธุรกิจนะคะเจ้าของกิจการนะคะจุดครูอ้อยค่ะสวัสดีค่ะครูอ้อยพันธพรนะคะปัจจุบัน อดีตนะคะเคยนะคะเป็นพนักงานประจำนะคะแล้วก็ปัจจุบันนะคะก็มาทำนะคะธุรกิจนะคะแล้วก็เป็นผู้นำหลักแสนนะคะใน TSW เนี่ยก่อนหน้านี้นะคะครูอ้อยนะคะตามหานะคะวิธีการนะคะต่างๆเลยค่ะที่จะทำให้เรานะคะไปถึงเป้าหมายแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะหลังจากที่นะคะเข้ามาในคอร์สแคมป์นะคะคลับเศรษฐีนี้ก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะแม่ครูสิตานะคะแล้วก็คุณเพลนะคะแล้วก็ TSW นะคะที่นะคะเปิดโอกาสนะคะได้ให้เข้ามานะคะเรียนรู้กับแคมป์สัมมนานะคะในครั้งนี้นะคะหลังจากที่ครูอ้อยนะคะได้เรียนรู้นะคะในแคมป์สัมมนาในครั้งนี้นะคะรู้เลยค่ะว่าตลอดระยะเวลาที่เราผ่านมานะคะเราตามหาวิธีการต่างๆมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้นะคะแคมป์สัมมนาคอร์สหรือว่าหนังสือต่างๆเนี่ยแต่ถ้าเรานะคะไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะหรือว่าเราฟังเสียงข้างนอกแต่เราไม่เคยฟังเสียงข้างในของเราเองนะคะเราก็จะไม่มีทางที่จะเป็นไปได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าถ้าเรานะคะมีความเชื่อมั่นนะคะในพลังของตัวเองค่ะทุกๆสิ่งนะคะสามารถนะคะจะเป็นไปได้นะคะตามที่เราคิดค่ะเพราะว่าพลังที่ดีที่สุดนะคะคือพลังนะคะแล้วก็กำลังใจในตัวเองค่ะที่เราสามารถสร้างแล้วก็ปลุกพลังในตัวเองขึ้นมาได้ค่ะไม่ว่าใครจะบอกคุณนะคะว่าคุณทำได้คุณทำได้คุณทำได้แต่เสียงของตัวเองถ้าเราบอกว่าเราทำไม่ได้ย่อมเป็นไปไม่ได้ค่ะแต่เมื่อนะคะถ้าทุกคนนะคะบอกว่าคุณทำไม่ได้หรอกคุณไม่มีทางหรอกแต่นะคะมีคุณเพียงคนเดียวนะคะที่สามารถนะคะเชื่อมั่นในตัวเองได้คุณสามารถทำได้แล้วก็เป็นไปได้ค่ะมาครั้งนี้นะคะครูอ้อยมั่นใจมากๆแล้วก็มาตอกย้ำความสำเร็จนะคะที่ครูอ้อยนะคะมีความเชื่อมั่นนะคะในตัวเองว่าพลังนะคะแห่งความเป็นไปได้และจิตใต้สำนึกของเราค่ะที่นะคะครูอ้อยนะคะก็นะคะมาจากการอธิษฐานจิตค่ะใช้บุญค่ะใช้ความดีใช้ทุกสิ่งนะคะที่สำคัญนะคะเรานะคะอย่าลืมนะคะทำบนนะคะพื้นฐานนะคะของความถูกต้องความถูกต้องต้องมาก่อนถูกใจเสมอนะคะขอขอบคุณมากค่ะต่อไปนะคะขอเชิญนะคะพบกับนะคะครอบครัวจักรวาลนะคะครูนินจานะคะอดีตนะคะพนักงานนะคะประจำนะคะขอบคุณครูอ้ายครับสวัสดีครับครูนินจาเองครับผมก็วันนี้นะครับก็มีโอกาสได้มาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะครับให้กับเพื่อนๆในเพจของคุณกุสิตานะครับและที่สำคัญก็คือวันนี้ได้มีโอกาสได้มาแคมป์คลับเศรษฐีเป็นครั้งที่3แล้วนะครับต้องบอกเลยครับว่าจากการที่เรียนมา2วันแคมป์นี้เป็นแคมป์ที่ดีที่สุดในชีวิตที่ตั้งแต่เรียนกับคุณกุสิตามาเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าจากการที่ได้เข้าแคมป์จากจุดเริ่มต้นก็คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากคลิปมหากาพย์21วันผมต้องบอกก่อนนะว่าจริงๆแล้วถ้าเอาในความเป็นไปได้ในนิยามของผมก็คือเราทุกคนมีวิชาสายเสกอยู่ในตัวอยู่แล้วซึ่งมันเป็นวิชาที่ผมไม่เคยเชื่อมาก่อนเลยจริงๆครับจนกระทั่งแบบว่าเฮ้ยพอผมได้มีโอกาสได้ฟังคลิปของคุณครูสิตาตอนนั้นคุณแม่ผมส่งมาให้แล้วผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดมันมีอยู่จริงเหรอเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็เคยรู้จักนะเคยอ่านในหนังสือเคยดูจากในอินเทอร์เน็ตหรือแม้กระทั่งเคยดูภาพยนตร์ The Secret แล้วแต่เราไม่ตื่นรู้แต่คราวนี้คือเราก็เลยคิดว่าถ้าคลิปมหากาพย์21วันจะเป็นคำตอบเราก็ยินดีที่จะตั้งใจเรียนแล้วมัน
เหมือนกับมีปาฏิหาริย์บางอย่างที่มันทำให้ผมพลิกชีวิตไปเลยก็ว่าได้ครับก็คือแค่ผมเรียนวันที่1ชีวิตผมก็เปลี่ยนเลยแล้วผมก็สามารถที่จะนำพาอะไรหลายๆอย่างมาให้กับตัวเองได้ราวกับในนามวิทย์เลยจริงๆครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครไม่เชื่อก็สามารถไปดูผลลัพธ์ของผมได้ที่Facebook กริติเดชประดุงศิลป์นะครับเพราะว่าผมจะแชร์ให้ตลอดเวลาว่าเฮ้ยตั้งแต่ที่ผมได้เรียนคลิปมหากาพย์21วันผมเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างไม่งั้นผมพาตัวเองมายืนจุดนี้ไม่ได้นะครับแล้วเกี่ยวกับเรื่องของคีย์วิชาสายเสกในที่นี้ก็คือมันเหมือนกับว่ามันเป็นความรู้พื้นฐานที่เราได้รับมาตั้งแต่คลิปมหากาพย์21วันแต่พอมาถึงในแคมป์นี้เรามีการตอกย้ำแล้วเหมือนกับเป็นการใส่ขั้นแอดวานซ์ขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยครับเป็นการตอกย้ำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่บางทีเราอาจจะเผลอลืมมันไปหรือบางทีจากที่เรามีเยอะแล้วเราเผื่อมีน้อยลงไปโดยที่เราไม่รู้ตัวแคมป์นี้ก็เหมือนกับเป็นการชาร์จไฟให้กับเราด้วยครับเราก็จำเป็นที่จะมีพี่เลี้ยงมีเมนทอร์แล้วก็มีเพื่อนๆของใครหลายๆคนอย่างเงี้ยครับคอยเช็คพลังของเราด้วยว่าเฮ้ยช่วงนี้พลังของเราดรอปลงไปหรือเปล่าหรือว่ามันหายไปหรือเปล่าแต่พอเราได้มีโอกาสได้มาแคมป์ได้มาเจอคุณครูได้มาชาร์จไฟที่แบบปลุกพลังขึ้นมาเต็มเปี่ยมอีกครั้งนึงแล้วมันนำพาผลลัพธ์ใหม่มาให้กับผมเสมอเลยจริงๆผมอยากบอกแบบนี้ด้วยซ้ำนะครับว่าทุกๆคอร์สทุกๆแคมป์ที่ผมผ่านมามีแต่สร้างผลลัพธ์ใหม่ให้ตลอดเวลาและมีแต่ก้าวกระโดดในทุกๆอย่างด้วยนะครับผมก็เลยอยากจะขอฝากสิ่งนี้ให้กับเพื่อนๆครับว่าวิชาสายเสกเรามีอยู่ในตัวอยู่แล้วถ้าเราเชื่อแล้วเราบวกขาดจริงๆและถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าสิ่งนี้มันสามารถเริ่มต้นได้จากที่ไหนมหากาพย์21วันเลเวล1นี่แหละครับมหากาพย์21วันโปรแกรมจิตที่ชื่อความมั่งคั่งคือคำตอบและเมื่อเราพื้นฐานแน่นพอเริ่มจาก1มันจะถักทอร้อยเรียงยงมาจนถึงแอดวานซ์ได้แบบง่ายๆสบายๆนะครับและนี่ก็คือคีย์แห่งความเป็นไปได้ที่ผมอยากมอบให้กับเพื่อนๆครับเดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับขอเชิญครอบครัวจักรวาลอีกท่านนึงเลยครับที่เป็นโอ้โหสุดยอดแห่งผู้ใช้กฎจักรวาลอีกท่านนึงเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือคุณครูพี่พินนะครับขอเชิญครับสวัสดีค่ะครูพี่พินปาฏิหาริย์แห่งชีวิตนะคะวันนี้ที่ครูพี่พินได้มายืนอยู่จุดนี้ก็คือมาด้วยความรักและความศรัทธาในครูสิตานะคะครูพี่พินต้องเรียกว่าตัวเองเป็นสายเสกนะคะมาจากการอธิษฐานจิตเนาะเราเรียนกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดและเราได้ความสำเร็จมาแบบง่ายๆสบายๆเพราะเรามี4ซื่อสัตย์ค่ะเมื่อเรามี4ซื่อสัตย์และเรามีสัจจะจักรวาลชอบคนดีค่ะและครูพี่พินสามารถอธิษฐานจิตได้ทุกอย่างที่ปรารถนาแบบง่ายๆสบายๆมันง่ายคนอื่นว่ายากแต่เราคือง่ายมากเพราะเราเป็นลูกรักของพ่อจักรวาล นะคะครูพิพินมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าเป็นคนที่มีความเชื่อมากเพราะเราเป็นคนที่นั่งสมาธิมา10ปีค่ะและสวดมนต์ไหว้พระมา10กว่าปีพอเรามาเรียนกฎจักรวาลเราถามทันทีว่ามันคืออะไรเขาสอนเราไปทางไหนเมื่อพอมาเรียนปุ๊บเรารู้ทันทีค่ะคิดดีพูดดีทำดีอารมณ์ดีอ้าวแล้วมันไม่ดีตรงไหนมันดีกับชีวิตเราอยู่แล้วค่ะมันดีมากเพราะชีวิตเราดีขึ้นและเรามีความสุขมากขึ้นครูพี่พินแค่เปลี่ยนค่ะให้อารมณ์ดีทั้งวันคิดดีทั้งวันพูดดีทำดีอารมณ์ดีทั้งวันเพิ่มแค่นี้ค่ะมันง่ายมากเพราะเราสัจจะมีความมีสัจจะและมีสี่ซื่อสัตย์อยู่แล้วและเรามีความศรัทธาอย่างแรงกล้าว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงจักรวาลมีจริงอยู่แล้วเราเป็นคนพุทธเรานับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วค่ะพอเรามาเรียนมหากาพย์21วันปลุกพลังเราขึ้นมาให้เรามีความศรัทธาในตัวเองค่ะและศรัทธาในครูบาอาจารย์เมื่อครูสิตาสอนทุกอย่างครูพี่พินจะทำตามทุกอย่างค่ะถึงทำให้ตัวเองมีผลลัพธ์ที่ง่ายมากก้าวกระโดดในผลลัพธ์ค่ะและในการมาเข้าแคมป์คลับเศรษฐีวันนี้เป็นครั้งแรกตื่นรู้เยอะมากค่ะตื่นรู้เกี่ยวกับการเช็คจิตจากที่เราเคยศรัทธาอยู่แล้วมันตอกย้ำค่ะว่าฉันมาถูกทางฉันมาถูกทางที่สุดแล้วทางนี้แหละทางลัดที่สุดเจอปาฏิหาริย์ซ้ำๆย้ำๆกับเราค่ะบางคนอาจจะคิดว่ามันบังเอิญแต่สำหรับเรามันคือฉันจงใจสร้างมันค่ะฉันจงใจสร้างอนาคตของฉันด้วยมือของฉันเองค่ะและวันนี้นะคะก็ฝากไว้สำหรับใครนะคะที่มีความศรัทธาที่สั่นคลอนนะคะเมื่อเราเชื่อมั่นและศรัทธาให้มากพอเราจะคู่ควรกับของขวัญจากจักรวาลค่ะขอเชิญพบกับผู้นำนะคะคนต่อไปนะก็คือครูโซเทียนะคะเป็นกรรมกรอดีตกรรมกรคนกัมพูชานะคะชาวกัมพูชา
ที่มาทำงานที่ประเทศไทยนะคะและประสบความสำเร็จกับ TSW นะคะครอบครัวของจักรวาลอีกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูสุเทียนะคะมาจากประเทศกัมพูชาค่ะจากอดีตกรรมกรก่อสร้างนะคะวันนี้ก็เป็นแคมป์ที่3แล้วค่ะที่ได้มาในคลับเศรษฐีของครูสิตาคือทุกๆแคมป์ที่เรามาไม่เหมือนกันเลยค่ะวันนี้คืออยากจะบอกว่าเราก็โคตรโชคดีที่เราได้มาอยู่ตรงนี้แล้วที่เรามายืนตรงนี้ได้เรามาจากความเชื่อและความศรัทธาจากกฎจักรวาลใครจะบอกว่าไม่มีจริงหรอกแต่เราบอกว่ามันมีอ่ะก็เพราะว่าเราได้เปลี่ยนแปลงชีวิตจากกฎจักรวาลกฎแห่งดูดจริงๆเราได้เปลี่ยนแปลงชีวิตจากมหากาพย์21วันจริงๆอ่ะถ้ามันไม่ใช่คงไม่มีโอกาสได้มายืนอยู่ตรงนี้ที่เรายืนได้มายืนอยู่ตรงนี้ได้เพราะเราได้เรียนกฎจักรวาลกฎแห่งดูดเพราะเราได้เจอครูสิตาเพราะเราได้เจอทางลัดเจอทางรอดฉะนั้นทุกๆครั้งที่เราได้มาเรียนเหมือนเรามาชาร์จเบสมาเติมพลังให้กับตัวเองเราอะได้ประสบความสำเร็จมาถึงจุดนี้ได้เพราะเราเชื่อและเราศรัทธาในกฎจักรวาลเราเชื่อและศรัทธาในครูบาอาจารย์เราได้ประสบความสำเร็จมาถึงจุดนี้เราก็ลืมไปว่าเฮ้ยทุกวันนี้ที่เราได้ประสบความสำเร็จที่เราได้มายืนอยู่ตรงเนี้ยเพราะเราได้มาจากกฎจักรวาลแต่พอวันนี้เราได้มาเรียนได้มาเข้าแคมป์ครั้งที่3มันยิ่งมาตอกย้ำให้เราอีกว่ามันทำให้เป้าหมายของเราอ่ะมันยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นมันทำให้เราอ่ะได้มาลงแคมป์มาลงมาตอกเสาแคมป์ให้กับตัวเองว่าเป้าหมายของเรามันยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นอ่ะมันยิ่งทำให้เรายิ่งเชื่อมากยิ่งขึ้นว่ามันง่ายเลยเป็นไปได้สำหรับเราอ่ะไม่ว่าจะอะไรที่จะเกิดขึ้นสำหรับเราอ่ะเราสามารถผ่านมันไปได้ทุกๆบทเรียนทุกๆกิจกรรมที่เราได้เรียนมา2วันนี้มันทำให้เราแบบตื่นรู้เยอะมากแล้วจะบอกว่าถ้าใครที่ได้เจอ TSW เกาะให้แน่นๆนะคะเกาะให้แน่นๆ TSW คือทางรอด TSW คือทางลัดที่ทำให้คุณได้ประสบความสำเร็จเร็วที่สุดจากอดีตผู้หญิงคนนี้จากอดีตกรรมกรก่อสร้างสามารถเปลี่ยนชีวิตได้กลายเป็นผู้นำหลักแสนซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วสามารถส่งต่อความสำเร็จให้กับคนที่เขาเดินมากับเราได้เป็นผู้นำหลักแสนเช่นเดียวกันแล้วถ้าผู้หญิงคนนี้เป็นคนต่างด้าวที่มีคนบอกว่าเฮ้ยมึงทำไม่ได้หรอกมึงเป็นคนต่างด้าวอ่ะเราทำได้อ่ะแล้วคุณเหรอคุณเป็นคนไทยคุณก็ยิ่งง่ายกว่าเราอีกอ่ะแล้วคุณเหรอคุณเชื่อไหมว่าคุณก็ทำได้อ่ะก็สุดท้ายก็อยากจะฝากบอกพี่น้องทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนกัมพูชาหรือว่าคนทุกประเทศที่ฟังเราเข้าใจที่ฟังเรารู้เรื่องเนาะอยากจะบอกว่าที่ TSW คือทางลัดที่ TSW คือทางรอดที่จะทำให้เราอะได้ไปถึงเป้าหมายให้เร็วที่สุดถ้าเราทำได้เราก็เชื่อว่าทุกคนก็ทำได้เช่นเดียวกันค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็ต่อไปก็ขอพบกับครอบครัว TSW ของเราพบกับครูพี่ใหม่นะคะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวค่ะสวัสดีค่ะครูพี่ใหม่นะคะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะก็ทั้งนี้เป็นแคมป์ที่2นะคะที่ได้มาเข้าแคมป์กับคุณครูสิตานะคะครูพี่ใหม่เองนะคะก็คือจากความเชื่อนะคะก็คือก่อนหน้าที่จะได้มาเข้าแคมป์นะคะก่อนที่เราจะได้มาความเชื่อของเรามันสั่นคลอนนะคะสั่นคลอนเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรรับพลังลบนะพูดง่ายๆเลยนะคะว่ารับพลังลบมาแต่พอเราได้มาเข้าแคมป์นี้นะคะมันทำให้เราอะรู้สึกว่าตัวเรามีพลังเพิ่มมากขึ้นในการที่เราอะจะไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้นะคะทุกคนก็คือการที่ได้มาเรียนกับแม่สิตานะคะมันทำให้เราได้มาชาร์จแบตตัวเองกับการที่เราพลังตกลงไปนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถที่จะสัมผัสได้นะคะถ้าเรามาเรียนรู้กับกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดนะคะแล้วก็กับเทคนิคที่ว่าแม่สิตาเขาสอนเราเนาะก็คืออันนี้คือครูเองนะคะก็
จากที่เมื่อก่อนไม่เคยลุกขึ้นมาทำอะไรแบบนี้นะคะแต่พอเราได้มาเรียนรู้แล้วเราก็สามารถที่จะทำตัวเองอะค่ะให้ลุกขึ้นมามีความกล้าทำในสิ่งใหม่ได้แล้วครูก็เชื่อว่าทุกคนนะคะที่อยู่ข้างหน้าเพจนี้นะคะก็ทำได้ทุกคนเช่นกันนะคะค่ะวันนี้ครูก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะก็เจอกับครอบครัว TSWU คนต่อไปครูมาสุนะคะสวัสดีค่ะโคสุค่ะเป็นกะเหรี่ยงในประเทศยามานะคะอดีตแม่บ้านทำความสะอาดค่ะจริงๆแล้วโคสุมีความเชื่อและศรัทธาครูสิตาตั้งแต่3วันที่ได้รู้จักใน TikTok นะคะเพราะครูสิตาเปลี่ยนชีวิตโคสุตั้งแต่ตอนนั้นแล้วค่ะแล้วก็ชีวิตที่ไม่ต้องตายโดยเกิดใหม่ที่พี่สุได้รับจากครูสิตาเนี่ยมันทำให้พี่สุได้มาถึงจุดนี้ได้เพราะว่าพี่สุมีจิตตั้งต้นเข้ามาด้วยอยากช่วยคนกับครูสิตาด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นพี่สุก็เลยเชื่อและศรัทธาลงมือทำโดยพี่สุไม่รู้เรื่องในโซเชียลนะคะแต่พี่สุสามารถสำเร็จได้เพราะความเชื่อและความศรัทธาของพี่สุแล้วยิ่งไปกว่านั้นที่พี่สุได้มาในแคมป์นี้นะคะจิตใต้สำนึกของพี่สุบอกเองว่าแคมป์นี้มันมีค่ามากนะสุมันสำคัญมากนะสุเธอต้องไปให้ได้มันทำให้พี่สุผลักตัวเองสำเร็จขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งได้แล้วมันทำให้ความฝันที่อยากจะไปช่วยคนกับครูสิตาก็ใกล้ขึ้นแล้วเป้าหมายที่พี่สุตั้งไว้คือในเมื่อได้มาเรียนในแคมป์นี้ค่ะทำให้เป้าหมายที่พี่สุตั้งไว้มันง่ายขึ้นแล้วก็มันเป็นไปได้ค่ะแม้ว่าพี่สุจะเป็นใครมาจากไหนไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษาก็ตามแต่พี่สุทำได้แล้วก็สิ่งที่พี่สุตั้งไว้คือมันง่ายๆสบายๆ สำหรับพี่สุค่ะโอเคค่ะพี่สุก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอพบกับครอบครัว TSW คนต่อไปแม่แอฟนะคะสวัสดีค่ะแม่แอ้ปากพารวยค่ะขอบคุณนะคะที่ได้มายืนอยู่ณจุดๆนี้ค่ะเพจอันศักดิ์สิทธิ์เพจนี้ค่ะขอบคุณผู้ที่สร้างแคมป์นี้ขึ้นมาก็คือครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้และคุณเพลนะคะและอีกคนหนึ่งซึ่งไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือครูออนสุภาวรรณค่ะแม่ทีมที่น่ารักมากๆคีย์แพงของแม่แอ้สำหรับวันนี้นะคะเราคือคนที่กำหนดชีวิตของเราเองและเราได้จงใจสร้างสิ่งดีให้กับตัวเองค่ะและที่สำคัญนะคะเราก็เป็นผู้ที่ถูกเลือกให้มายืนอยู่ณจุดๆนี้อีกเช่นเดียวกันวันนี้ที่ได้เรียนนะคะในแคมป์นี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่ามันเป็นอะไรที่เรารู้สึกได้เลยค่ะว่าเฮ้ยสิ่งเหล่านี้เราก็เคยทำมาแล้วนะแต่เราอาจจะลืมแต่วันนี้ค่ะการกำหนดเป้าหมายของเราซึ่งเราอาจจะไม่เคยคิดมาเลยค่ะว่าเฮ้ยฉันทำได้หรอมันเป็นไปได้สำหรับฉันหรอก่อนหน้านี้คิดแบบนั้นค่ะมันอาจจะใหญ่โตเกินไปสำหรับเราแต่ณวันนี้หลังจากที่ได้เรียนมา2วันนี้ค่ะมันง่ายมากมันเป็นไปได้ทำไมมันง่ายขนาดนี้เพราะคอร์สนี้เพราะแคมป์นี้มีหลายๆอย่างค่ะมันปลุกตัวเราให้ขึ้นมาตัวเราค่ะเราทำได้มันง่ายมากมันเป็นไปได้อะไรที่เราไม่เคยกำหนดมันเริ่มชัดเจนมากขึ้นการที่เราได้มาเรียนในคอร์สในแคมป์สดๆกับครูสิตามันเป็นอะไรที่วิเศษมากๆสำหรับใครที่ไม่เคยมานะคะแม่แอ้มไม่ทราบแม่แอ้มมาที่นี่ครั้งแรกแคมป์นี้แม่แอ้มบอกกับตัวเองค่ะว่ามันเป็นแคมป์ของการเปลี่ยนชีวิตเราหลังจากที่เรากลับไปจากแคมป์นี้มันจะต้องเป็นคำว่าชะตาขาขึ้นดังที่เพลงของครูสิตาบอกไว้จริงๆปีนี้ปีของเราปีของแม่แอ้อีกเช่นเดียวกันฉันกำหนดชีวิตฉันได้และฉันเป็นไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันตั้งเป้าหมายไว้ถ้าใครอยากได้รับพลังงานดีๆแคมป์ต่อไปเราได้เจอกันแน่นอนค่ะอย่าพลาดนะคะแคมป์ดีๆแบบนี้และที่สำคัญนะคะอาจจะไม่ได้มีบ่อยๆขอให้ทุกคนที่ได้อยู่ในครอบครัวของ TSW หรือติดตามครูสิตานะคะได้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็มาสร้างความเป็นไปได้ของตัวเองเช่นเดียวกับแม่แอ้นะคะและที่สำคัญนะคะสำหรับวันนี้นะคะ
อีกหนึ่งคนนะคะครอบครัว TSW นะคะที่คุณต้องตั้งใจฟังค่ะเขาคือผู้จัดการค่ะผู้จัดการโรงงานตลาดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้คือบอกเลยค่ะว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์เต็มตัว 100% แล้วทุกอย่างที่เขาได้มาเขาเสกมาได้แบบง่ายๆสบายๆเตรียมตัวพบกับนะคะโค้ชครูพี่เจนค่ะสวัสดีค่ะโค้ชพี่เจนจิราบริหารแห่งชีวิตนะคะก่อนอื่นวันนี้พี่เจนต้องขอขอบคุณตัวเองที่อนุญาตให้ตัวเองตัดสินใจสำเร็จตัดสินใจที่มาในแคมป์สถี3ของครูสิตาในวันนี้ด้วยการเสกสร้างด้วยความปาฏิหาริย์ด้วยพลังแห่งความเชื่อและศรัทธาทางรัฐที่เรียกว่ากฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลจากการได้เรียนคลิปมหากาพย์21วันโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่งของครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้นั่นเองนะคะตื่นเต้นมากนะคะเป็นแคมป์แรกที่ทำให้พี่เจนได้มายืนอยู่จุดนี้เป็นความภาคภูมิใจในความเชื่อมั่นว่าเราทำได้คนหนึ่งคนทำได้เราทำได้วันนี้ที่ได้มาในแคมป์นี้ทำให้พี่เจนตื่นรู้มากนะคะมากมากเลยนะคะทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณจะสำเร็จคุณจะยิ่งใหญ่คุณจะทำอะไรอยู่ตรงไหนอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งสำคัญนั่นคืออย่าลืมดินที่เดินนั่นคือตัวของเราเองนะคะวันนี้พี่เจนได้มาเข้าแคมป์ครูสิตาทำให้พี่เจนตื่นรู้ในขุมพลังจิตทั้ง3ของตัวเองนะคะนั่นคือจิตสำนึกจิตใต้สำนึกจิตเหนือสำนึกที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าเราคือขุมพลังอันยิ่งใหญ่เราคือเครื่องผลิตเงินเราคือคนที่กำหนดชะตาชีวิตของเราเองไม่มีใครกำหนดเราได้ตัวเราเท่านั้นที่กำหนดตัวเราเองพี่เจนกำหนดให้ตัวเองได้มายืนอยู่จุดนี้เพราะพี่เจนมีพลังแห่งความเชื่อว่ามันเป็นไปได้พี่เจนมองตัวเองเป็นพญานกอินทรีที่ทำให้พี่เจนรู้ว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้ด้วยพลังแห่งความเชื่อและความศรัทธาเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำเชื่อมั่นในความรักและศรัทธาของครูบาอาจารย์เชื่อมั่นในสิ่งที่เราเคารพนั่นคือกฎจักรวาลกฎแห่งแรงดึงดูดทำให้เรามีพลังแห่งความเป็นไปได้นะคะพี่เจนมาแคมป์นี้ทำให้พี่เจนตื่นรู้ว่าสิ่งที่เรามองว่ามันเป็นไปได้และพอเราได้มาถึงจุดนี้มันทำให้เราขยายความเป็นไปได้เพิ่มมากขึ้นอีก100 เท่าตัวพี่เจนตั้งเป้าหมายไว้ที่100 ล้านต่อปีแต่พอพี่เจนได้มาแคมป์นี้มันทำให้พี่เจนตื่นรู้แล้วมองเห็นความเป็นไปได้การไหลของชัดเจนขึ้นทำให้เจนเปลี่ยนเป้าหมายจาก100 ล้านต่อปีเป็น100 ล้านต่อเดือนมันสุดยอดมากที่ทำให้พี่เจนตื่นรู้และมีพลังแห่งความเป็นไปได้ในวันนี้ขอขอบคุณครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้นะคะที่ทำให้พี่เจนมีพลังความเป็นไปได้ขึ้นมาอีก100 เท่าวันนี้พี่เจนขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างทุกสรรพสิ่งที่ทำให้พี่เจนมีวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวขอเชิญพบกับคุณส้มสสิและก็ครูวิภาพรนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยค่ะทุกคนถ้าใครที่แบบได้เก็บคีย์นะกับคนที่แบบเหล่ามหาเศรษฐีของเรานะคะทุกคนจะตื่นเต้นมากๆเลยค่ำคืนนี้เนาะวันนี้เราต้องย้อนแล้วล่ะเออนะคะต้องเป็นคลิปที่ต้องย้อนอ่ะไม่มีเพราะว่าอย่างส่วนตัวส้มฟังก็ตื่นรู้ในแบบนึงแต่สำหรับในครอบครัวของพวกเราเนี่ยครอบครัวที่เรามีเขาก็จะมีคีย์ตื่นรู้เฉพาะตัวแล้วมันก็เป็นอะไรที่สุดยอดอะค่ะมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากๆเลยเพราะถ้าทุกคนได้จับคีย์เนาะโอ้ทุกคนจะแบบตื่นเต้นแล้วแบบทะลุทะลวงเหมือนกับที่พวกเราเป็นเลยนะเออนะคะถือว่าทุกคนเนี่ยได้ฟังคลิปแบบสุดเด็ดจริง
ทุกคนโคตรโชคดีเลยนะใช่ทุกคนโคตรโชคดีเลยและวันนี้นะคะเรายังไม่จบกันแค่นี้เราจะได้พบกับคนพิเศษพิเศษที่สุดค่ะเป็นนางเอกของเราในค่ำคืนนี้ใช่ที่จะมาแชร์ที่จะมาแบ่งปันเนาะให้กับเทคนิคและวิธีการเนาะให้กับพวกเราเพิ่มเติมกับพวกเราเพิ่มพลังให้กับพวกเราเพิ่มขึ้นอีกนะคะในค่ำคืนนี้ขาดไม่ได้อย่างแน่นอนนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้พบกับนะคะคนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเราและก็เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนมามากมายเจ๋งที่สุดเก่งที่สุดเจ๋งที่สุดในโลกของครูส้มใช่ แล้วก็เป็นราชินีกฎจักรวาล นะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะขอหัวใจรัวๆนะคะและขอเสียงปรบมือ ดังๆนะคะให้กับครูสิตาปฏิหาริย์แห่งชีวิต ขอบคุณมากค่ะโอ้โหพิธีกรสวยๆนะครูส้มศศิแล้วก็ครูวิภาพรนะคะครูเชื่อว่าวันนี้ทุกคนนะคะคงจะแบบตื่นเต้นน่ะแล้วก็ร้อนฉาครูอยากจะยกบรรยากาศแคมป์วันนี้นะให้ทุกคนได้มาเห็นในสิ่งที่พวกเขาได้เรียนกันครูอยากให้ทุกคนมาอยู่และครูทำเวิร์กช็อปนี้เพราะครูไม่รู้ว่ามันจะมีอีกหรือเปล่าเนื้อหาตั้งแต่ครูเปิดแคมป์มาเกือบ30หรือ40แคมป์ครูจำไม่ได้เลยนะนักเรียนแคมป์นี้ครูเชื่อว่าเป็นเบสof the best ของแคมป์อ่ะคือรู้สึกว่าโหทำไมเราถึงสอนได้แบบลึกแล้วก็เข้าใจง่ายไม่ใช่แค่ครูเท่านั้นที่สร้างความเป็นไปได้แต่คนที่เรียนสัมผัสสะเทือนทุกคนครูพูดกับเราแบบนี้ว่าพลังพวกเขาเกิดสีหน้าแววตาความรู้สึกไวเบรชั่นมันเปลี่ยนกันทั้งห้องอยู่ดีๆพวกเขาหลังจากเรียนรู้เขาเกิดความเชื่อใหม่ขึ้นทันทีจากคนที่มีสีหน้าแววตาที่ประหวั่นพร่ำพึงแต่เชื่อด้านดีนะแต่ไม่รู้ว่าตัวเองรับเชื้อไม่ดีมาทั้งที่รู้ว่าต้องยืนหนึ่งในคลื่นหนึ่งปฏิเสธที่จะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ไปยืนคลื่นลบนะแต่เมื่อเขาได้เรียนหลักสูตรกับเราไป2วันเท่านั้นเขาได้เจอตัวเขาและมันหนีกันไม่พ้นว่าจริงๆแล้วเขาเผลอไปติดพลังลบอยู่และเมื่อเขาได้ค้นพบเจอตัวเองค่ะหลักฐานมันคาตาค่ะเมื่อเขายอมรับค่ะว่าสิ่งที่เขาเป็นมันคืออะไรเหมือนครูสิตาค่ะวันที่เราติดลบเราก็ยอมรับว่าเราติดลบวันที่เราเจอวิกฤตเราก็ยอมรับว่าเราเจอวิกฤตแต่สิ่งหนึ่งที่เราเป็นคือเราอธิษฐานจิตในการสร้างชีวิตใหม่พอเราอธิษฐานจิตในการสร้างชีวิตใหม่สำหรับครูเนี่ยมันคือการสร้างพลังของความเป็นไปได้ชุดใหม่คุณเข้าใจป่ะแต่มันต้องเกิดจากการยอมรับก่อนครูยอมรับค่ะว่าในชีวิตของครูในการก่อนจะเจอกฎจักรวาลกับแรงดูดครูโคตรคิดลบเลยครูโคตรล้มเหลวเลยครูไม่มีความเป็นไปได้ในหัวที่มันถี่และอัตโนมัติ24ชั่วโมงค่ะแต่เมื่อครูเจอกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดค่ะครูเกิดความเป็นไปได้ใหม่ๆเยอะมากและเยอะมากจริงๆค่ะเพียงแต่บททดสอบของจักรวาลนั้นเข้ามาหาเราทุกวันค่ะแต่เราจะสามารถดำรงพลังบวกของเราเพื่อสร้างความเป็นไปได้เป็นไปได้และเป็นไปได้อยู่หรือเปล่าในขณะที่ใครบางคนเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้หรือไม่ได้หรือยังไงทำไงเฮ้ฮะเฮ้เขาหลงไปแต่สิ่งหนึ่งที่ครูสิตามักจะบอกกับตัวเองเสมอค่ะแม้แต่กับครอบครัวครูก็จะบอกว่าไม่เป็นไรยังไงครูก็ต้องกลับไปยืนหนึ่งไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นครูรู้เสมอว่าครูต้องกลับไปยืนหนึ่งในครึ่งหนึ่งครูไม่ได้เปลี่ยนชีวิตจากการหาวิธีการค่ะเพราะครูขยันค่ะครูอยู่ในโหมดของคนโคตรขยันค่ะทำสักกระเบือยันเรือรบค่ะไม่กินก็ได้ไม่นอนก็ได้ทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงครูอยู่ในโหมดของครูความขยันมากไม่เกี่ยงงานด้วยแต่ไม่รวยค่ะเพราะวิธีคิดครูไม่ผ่านค่ะครูเอาวิธีการเข้าแรกค่ะแต่ครูไม่เคยประสบความสำเร็จจริงๆอ่ะ33ปีที่เป็นอดีตเจ้าของธุรกิจร้านอาหารร้านเสื้อผ้าร้านสปาก่อนจะมาเป็นจุดนั้นก็เป็นกรรมกรคนนึงดายหญ้าถางหญ้าอยู่ไร่อยู่สวนค่ะอย่าพูดเลยค่ะว่าใครลำบากมากกว่ากันแต่พูดดีกว่าว่าใครแม่งเรียนรู้ได้เก่งกว่ากันครูตาเรียนรู้จากประสบการณ์ฮะที่มันสอนให้ครูเก่งครูขอบคุณความจนค่ะครูขอบคุณความล้มเหลวค่ะครูขอบคุณนะฮะที่ครูเกิดในตระกูลที่โคตรจนครูขอบคุณที่ครูรับจ้างทำงานมาทุกชนิดครูขอบคุณความขยันในตัวครูเองค่ะครูขอบคุณค่ะที่ครูตั้งใจเรียนรู้ในการสร้างชีวิตครูขอบคุณทุกประสบการณ์ค่ะที่ทำให้ครูโคตรเก่งขึ้นในทุกประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์ไหนไม่มีบททดสอบใดไม่มีอุปสรรคใดที่ทำให้ครูตาไม่เก่งแบบทบเท่าทวีคูณค่ะครูเก่งขึ้นในทุกประสบการณ์ค่ะ
ทั้งประสบการณ์ความรักครอบครัวการงานนะทุกอย่างฮะการงานการเงินความรักความสุขสุขภาพการแบ่งปันคืนสู่สังคมทุกบททดสอบที่จักรวาลส่งมา6ด้านของชีวิตไม่ว่าจะด้านใดครูเรียนรู้มาและครูเก่งขึ้นในทุกๆวันและครูสร้างความเป็นไปได้ใหม่รอเลยค่ะแม้กระทั่งประสบการณ์ของความรักคุณอยู่หน้าเพจคุณสตาร์คุณเป็นคนเปิดเผยนะฮะคุณรู้ค่ะว่าครูคือใครคุณรู้ค่ะว่าแม้แต่ประสบการณ์ความรักที่ล้มเหลวเนี่ยอดีตครูสร้างประสบการณ์ความรักแห่งความเป็นไปได้ครั้งใหม่ได้สำเร็จประสบการณ์ความล้มเหลวในการทำธุรกิจมาครูสร้างความเป็นไปได้ใหม่ในการประสบความสำเร็จแบบที่ครูไม่เคยทำมาก่อนและครูสำเร็จซ้ำซากค่ะและครูสำเร็จซ้ำซ้อนค่ะเพราะครูกราบอุปสรรคค่ะเพราะมันทำให้ครูทบเท่าทวีคูณในผลลัพธ์ค่ะถ้าวันนี้ครูไม่เจออุปสรรคขอโทษนะคะครูก็ยังเป็นคนที่ต่อยนวมทุกวันแต่ครูไม่มีคู่ซ้อมค่ะแล้วครูก็คิดว่าครูเจ๋งที่สุดค่ะแต่เมื่อครูเจอคู่ต่อสู้ที่มันเจ๋งมากพอครูได้ทักษะพิเศษครูสามารถจระเข้ฟาดหางฤาษีบทยาครั้งเดียวชนะน็อกเลยค่ะครูไม่ต้องออกท่าทางเยอะค่ะแต่ครูได้ท่าพิเศษจากการฝึกซ้อมกับอุปสรรคหรือปัญหาฉะนั้นครูไม่กลัวค่ะปัญหาหรืออุปสรรคเข้ามาครูรู้ว่าครูผ่านทุกสถานการณ์เพราะครูคิดว่าปัญหาหรืออุปสรรคที่มันผ่านมาแย่ที่สุดในชีวิตครูอย่างมากแค่ตายค่ะครูรับจุดที่แย่ที่สุดในชีวิตได้แล้วฉะนั้นครูไม่กลัวค่ะแย่สุดแค่ตายจริงไม่จริงแต่ถ้าวันนี้กูบัวขี้ขาดกูหนีความตายพ้นไหมอะถ้าขี้ขาดมันก็ตายอยู่ดีป่าววะถูกป่ะกูไม่สนใจค่ะโลกข้างนอกมันจะตัดสินกูยังไงใครจะคิดอะไรกับกูแต่โลกของกูมันสดใสกูจะเป็นพระอาทิตย์ในยามกลางวันแล้วจะเป็นพระจันทร์ในยามกลางคืนกูจะส่องสว่างทำไมอ่ะทำไมต้องตายอย่างตุ่นอยู่ในรูกูคิดถึงวันตายของกูค่ะว่าคนจะพูดถึงกูว่ายังไงโหกูสิตาตายแล้วเหรอวะไม่น่าตายเลยว่ะกูแม่งสร้างความดีกับคนเยอะมากเลยอ่ะหนูไปกราบหลุมศพครูสิลูกทุกวันนี้ที่ครอบครัวเราได้ดีเพราะคำสอนของครูเขานะลูกคนจะพูดถึงครูในวันตายว่ายังไงครูสร้างความเป็นไปได้เรียบร้อยแม้กระทั่งความตายของครูค่ะไม่ว่าจักรวาลจะให้ครูตายรูปแบบไหนครูก็ยินดีค่ะและครูไม่รู้สึกเสียใจด้วยค่ะเพราะชีวิตเท่าที่ผ่านมาจะ40ปีครูใช้มาครบทุกรสชาติค่ะแม่งโคตรสนุกเลยค่ะแม่งโคตรสนุกเลยอ่ะชีวิตแม่งสนุกมากเลยอ่ะมันตื่นเต้นมันเท่าไหร่มันจะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าหนังมาปั๊บพระเอกนางเอกแฮปปี้เอนดิ้งแล้วจบเลยแต่ชีวิตครูฮะมันโอ้โหมันมากเลยนักเรียนอย่างกับเล่นไตกีฬาสนุกมากโลดโผนพยานฟ้ามันสนุกมากมันเป็นหนังแอคชั่นไซไฟบวกอภินิหารสนุกมากครูรู้สึกชีวิตครูเป็นแบบนั้นครูมันฮะที่ครูจะได้เจอว่าเฮ้ยครูจะได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆอะไรกับชีวิตครูสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆว่าเฮ้ยพอสุดท้ายในเมื่อเรากำกับเองบทละครนี้เราสร้างภาพยนตร์ในหัวเราสปีกเดอะฟิวเจอร์เราพูดถึงอนาคตของเราแบบไหนแม่งต้องปรากฏแบบนั้นเพราะกูมาจากติดลบทุกอย่างกูได้มาฟรีกูได้มาจากการพูดถึงอนาคตด้านดีของกูและกูทำตัวให้สอดคล้องด้านดีปัญหาหรืออุปสรรคเกิดขึ้นกูก็สร้างความเป็นไปได้ใหม่ว่าปัญหานี้มันจะพากูสู่จุดที่แม่งสุดยอดที่สุดแล้วแล้วคุณรู้ไหมคะจบจากแคมป์นี้ครูเตรียมเอาคอร์สสัมมนาของครูเข้าสู่ประเทศจีนคุณไม่ต้องเชื่อแต่คุณรอดูไม่มีสิ่งไหนที่ครูพูดแล้วครูทำไม่ได้เลยค่ะคุณย้อนคลิปครูค่ะ4ปีถ้าคุณได้ฟังคลิปยาวคุณจะรู้ว่าไม่มีสิ่งไหนที่ครูสิตาพูดแล้วทำไม่ได้ทำได้ทุกอย่างปีนี้ครูตัดสินใจฮะที่จะช่วยคนไปทั้งโลกอาจจะเป็นปีสุดท้ายที่คุณจะได้เรียนสดเพราะครูก็ต้องไปใช้ชีวิตที่เหลือป่ะคะเออทุกคลิปของครูแม่งสุดยอดอยู่แล้วความเป็นไปได้ของคุณมันจะเกิดก็ต่อเมื่อคุณอนุญาตค่ะเมื่อคุณพูดด้านดี speak the future ด้านดีและคุณยืนหยัดในการทำทุกวินาทีให้แม่งสนุกและแม่งมันในชีวิตกลับกันฮะคุณสร้างความเป็นไปได้แต่การใช้ชีวิตมึงรันทดมากเลยเครียดมากเลยมะเร็งกินความคิดมะเร็งกินความเป็นไปได้พูดคำแต่ละคำมันทำให้ตัวเองหมดพลังคบคนแต่ละคนดึงพลังกูไปหมดเลยสิ้นหวังท้อแท้เหนื่อยใจ
พลังในตัวเองหายมองหน้าตัวเองยังไม่อยากมองเห็นสินค้าท้อใจจะโพสอะไรด้านดีไม่กล้าความเป็นไปได้แม่งพังไปแล้วใครจะช่วยคุณได้อะคุณต้องกลับไปซ่อมมหากาพย์21วันถ้าคุณมีโอกาสได้มาเจอครูครูก็ดีใจค่ะแต่ถ้าคุณไม่มีโอกาสได้เจอครูคุณก็ต้องเป็นเหมือนครูสิตาค่ะที่กระเสือกกระสนดิ้นรนเรียนเอาเองค่ะครูการันตีว่าคุณพลิกชีวิตค่ะถ้าคุณอนุญาตตัวเองสร้างความเป็นไปได้ใหม่มันซะเดี๋ยวนี้คุณอนุญาตล้างโคนที่มันติดตีนคุณเองค่ะอย่าให้ใครเอามือไปล้างตีนคุณฮะคุณจมโคนเองคุณต้องล้างเองทุกคนคือป้ายบอกทางแต่อยู่ที่คนคนนั้นจะเดินเข้ามาในลำธารที่สะอาดและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์หรือเปล่าหรือคุณจะยืนให้โคนมันดูดคุณอยู่ตรงนั้นพลังงานบวกคุณถามตัวเองค่ะเหมือนที่ใครพูดสักคนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยเราก็นั่งสมาธิครูพี่พินอ่ะคุณจะนั่งสมาธิมา10กว่าปีเอ๊ะครูสิตาเขาสอนอะไรวะกฎจักรวาลกฎแรงดูดเข้ามาดูเฮ้ยกฎจักรวาลกฎแรงดูดแม่งสอนให้คิดดีคิดบวกพูดดีทำดีคุณรู้อยู่แล้ว4ปีสอนให้คุณสร้างความเป็นไปได้ด้านดีแล้วมันไม่ดีตรงไหนอะที่คุณจะรู้สึกดีกับชีวิตอะหยุดงองแงคนเข้มแข็งไม่ใช่ว่าไม่เคยร้องไห้มาก่อนค่ะแต่ปาดน้ำตาแล้วเดินหน้าต่อแล้วสร้างความเป็นไปได้ค่ะเพราะมันเป็นทางรอดทางเดียวค่ะที่คุณจะรอดแต่ถ้าคุณยังนอนร้องไห้อยู่คุณยังกอดความเป็นไปไม่ได้อยู่อย่างนั้นอย่าหวังให้ใครมาช่วยคุณเพราะคนที่โคตรจนที่เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตมันมีมากมายเหลือเกินค่ะไม่ใช่แค่ประเทศเราค่ะที่เปลี่ยนวันนี้ครูยังนั่งภูมิใจค่ะเห็นลูกศิษย์ที่ต่างประเทศยิ่งใหญ่กันเขาดังยิ่งกว่าครูสิตาดังระเบิดระเบ้อค่ะไม่ต้องพูดถึงชื่อครูสิตาสักคำเดียวค่ะแต่เรารู้ว่าเราคือฝีมือการปั้นอะของเราอะพอแล้วค่ะครูแค่อธิษฐานบารมีในบุญที่เขาทำใจครูมีความสุขแล้วค่ะครูไม่จำเป็นที่จะต้องทำบุญเอาหน้าค่ะแต่ครูรู้ว่าสิ่งที่ครูทำมันกำลังสร้างความเป็นไปได้ให้กับตัวครูและผู้คนมากมายเท่านั้นครูสุขใจค่ะครูไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาทำลายประตูแห่งความสุขของครูได้ครูไม่อนุญาตให้สถานการณ์ใดๆมาทำลายความเป็นไปได้ของครูค่ะครูไม่อนุญาตให้เสียงพลังลบต่างๆมาฉุดรั้งพลังของครูค่ะเพราะนี่ชีวิตกูและมันเป็นการโคตรเสียเวลาค่ะที่คุณยังนั่งและไม่ศรัทธาในตัวคุณอยู่ตรงนี้ดังนั้นครูไม่สามารถยกบรรยากาศแคมป์ไปให้คุณได้แต่คุณสามารถคลิกคลิปนี้ดูวนๆไปเพื่อตัดสินใจให้กับตัวคุณอีกครั้งหนึ่ง again again and again ว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตจากพลังความเชื่อใช่หรือไม่และถ้าระดับความเชื่อของคุณเข้มข้นมากพอมันจะไปอยู่ตรงระดับของคำว่าศรัทธาค่ะเมื่อคุณศรัทธาผลลัพธ์คุณมันจะนอนมาแน่นอนค่ะมันได้ล้านเปอร์เซ็นต์มันไม่ใช่ได้ร้อยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ความศรัทธาคุณสั่นคลอนแม้แต่ความศรัทธาในตัวคุณมันก็ไม่เหลือแล้วคุณจงทำใจค่ะคุณดูยังไงคะความศรัทธาคุณหายไปดูผลลัพธ์ของคุณค่ะคุณยังมีความสุขเหมือนเดิมไหมการงานคุณยังเจริญรุ่งเรืองเหมือนเดิมหรือเปล่าการเงินคุณยังเข้ากระเป๋าอยู่ไหมความสุขในชีวิตคุณยังมีอยู่เปล่าความรักของคุณยังแฮปปี้เอนดิ้งเปล่าคุณยังนั่งสมาธิยังออกมาให้เพื่อช่วยเหลือผู้คนอยู่หรือเปล่าถ้ามันหายไปนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วความศรัทธาความเชื่อมั่นในตัวคุณมันหายไปแล้วคุณไม่ได้ต้องกลับไปทำในสิ่งที่คุณเคยทำแบบเดิมๆค่ะแต่คุณต้องสร้างความเป็นไปได้ใหม่ว่ากูจะทำให้เจ๋งและแจ๋วมากกว่าเดิมเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ของคุณจิตใต้สำนึกของคุณตอนนี้กำลังโล่งโปร่งสบายคุณควรจะโปรแกรมสิ่งดีๆเท่านั้นและบวกขาดไม่ว่าคุณตื่นรู้ตอนไหนมันก็สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณทันคุณต้องอนุญาตตัวเองอยู่กับตัวเอง21วันรับพลังบวกบริสุทธิ์ค่ะถ้าคุณอนุญาตแต่ถ้าคุณไม่อนุญาตนั่นก็ชีวิตคุณหวังว่าพวกเราจะดูคลิปนี้แล้วก็ตื่นรู้สร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับชีวิตเราเราคือคนลิขิตชีวิตตัวเราเองครูเป็นป้ายบอกทางเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ค่ะครูสิตารอดแล้วสอนฟรี1ปีหลังจากนี้เราจะอยู่ช่วยกันแต่หลังจากนี้ไม่รับประกันว่าจะออกมาไลฟ์หรือเปล่าดังนั้นถ้าครูมาได้เราก็มาได้ค่ะเราก็คนครูก็คนคนสำเร็จทุกคนก็คนคนระดับโลกทุกคนก็คนสิ่งที่มันแตกต่างมันไม่ใช่วิธีการเว้ยแต่แม่งคือวิธีคิดจนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้พวกเราทุกคนโชคดีวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ